ั่นเองนะครับก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็เราก็คิดว่าเขาคงจะหวังดีนะครับแต่อาจจะหวังดีมากไปหน่อยแค่นั้นเองนะครับก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรนะครับมาเล่นนะครับผมก็ได้กราบเรียนไปแล้วว่าเธอไม่สบายนะครับแล้วเธอก็หยุดหายไปจากทางการต่อสู้ไปแล้วแล้วหมอก็ได้บอกแล้วว่าเธอมีชีวิตคงอีกไม่นานนักนะฮะแต่ก็ไม่ทราบนะครับก็หลายคนโพสต์มาว่าคุณสุสาได้จากพวกเราไปแล้วนะฮะครับเธอจะจากไปหรือไม่จากไปนะครับก็คิดว่าท่านที่เคยคุ้นเคยกับคุณสุทัศาก็คิดว่าคุณสุทัศานั้นเธอยังอยู่กับพวกเราทุกคนและผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยหรือไม่ใช่เสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนะครับได้เขียนนะครับเป็นกลอนออกมานะครับผมก็หลายท่านก็บอกว่าขอให้ผมช่วยอ่านอีกสักครั้งในรายการของอาจารย์สุรชัย LA Meeting ได้ไหมครับผมบอกยินดีนะฮะครับเดี๋ยวสักครู่ก็คงจะได้พบกับอาจารย์สุรชัยนะฮะครับน้องสุทัศาน้อมรำลึกอาลัยซึ่งถึงเพื่อนรักสุดห้ามหักอาลัยใจห่วงหาเคยหยอกเย้าเล่นหัวกันทุกวันมาแม้นสักคราไม่เคยโกรธหรือโทษใครอาจมีบ้างบางคราอ่อนลานักมีเพื่อนรักมาปลอบปลุกลุกขึ้นใหม่เป็นพลังคอยเสริมเติมน้ำใจพร้อมก้าวไปสู่ฝันอันเรืองรองแต่ปัดนี้ไม่มีแล้วเพื่อนแก้วเอ๋ยใจเจ้าเอ๋ยเจ็บป่วยด้วยกลัดหนองหยดน้ำใสไหลท่านล้นหนองเพื่อนนั้นต้องมาพลาดไปไม่กลับมาไปดีนะเพื่อนรักพักเสียเถิดไม่ว่าเกิดพบใดใจห่วงหาขอเป็นเพื่อนผูกพันมันทุกคราไม่หายหน้าหลบลี้หนีไปไกลไม่มีแล้วไม่มีใครให้พิงพักโอ้เพื่อนรักมาจากไปใจสลายอนิจจามัจจุราชพลาดเธอไปดังดวงใจถูกควักไปจากสวงขอให้เธอไปสู่สวงสวรรค์บุญบันดาลให้สุขล้นบนแดนสวงไม่มีทุกข์โรคภัยใดทั้งปวงให้ลุล่วงพ้งบ่วงมารสำราญใจไม่ต้องห่วงอะไรใครข้างหลังเราขอตั้งปณิธานอันยิ่งใหญ่ทำคุณงามความดีสืบต่อไปในหัวใจมีเพื่อนนั้นนิรันดร์กาลน้องสาได้จากเราไปแล้วมิตรสหายทุกท่านเราได้เสียมิตรประชาธิปไตยอีกหนึ่งแล้วครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยนะครับในประเทศอังกฤษนะครับได้ส่งบทกลอนนี้มาให้นะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานทางอาจารย์หวานแบมบูเน็ตเวิร์กแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะครับไม่ว่าท่านใดจะจากไป
แต่การต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเพื่ออำนาจของประชาชนอันยิ่งใหญ่ต้องกลับคืนมาครับอำนาจที่แท้จริงมันต้องเป็นอำนาจของประชาชนไม่ใช่เป็นอำนาจที่ใครจะมาขีดเขียนหรือว่ากำหนดเราสิครับเป็นผู้กำหนดการปกครองของเราเองเราต้องการที่จะเลือกผู้นำของประเทศเราต้องการที่จะมีสิทธิและเสรีภาพความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันไม่ใช่ความเป็นมนุษย์มันต่ำกว่าสุนัขนะฮะครับก็ขอขอบคุณนะครับวันนี้ก็คงจะมีเรื่องนะครับมาพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะประเด็นของคุณดีเจชุนโฮนะครับก็หลายท่านก็ถามผมมานะครับผมก็บอกว่าเดี๋ยวรอถามท่านนะครับอาจารย์สุรชัยดีกว่านะครับกับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราก็มาพบกับท่านผู้รักประชาธิปไตยแล้วก็อาจารย์สุรชัยนะแล้วก่อนอื่นนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสดนะครับแล้วก็ถ่ายทอดโดยนะครับสถานีคือ YouTube นะครับ Bamboo Network นะครับจากทีมงานของอาจารย์หวานนะครับทุกครั้งที่มีงานหรือว่ากิจกรรมใดนะครับทางทีมงานอาจารย์หวานและตัวอาจารย์หวานเองนะครับ ก็จะผู้ทำหน้าที่นะครับให้พี่น้องได้รับฟังทุกครั้งไปสวัสดีครับท่านผู้รักประชาธิปไตยครับสวัสดีครับคุณยุทธท่านผู้ฟังครับสวัสดีทุกท่านครับครับเป็นยังไงครับได้ข่าวอะไรบ้างครับความคืบหน้าของคุณดีเจชุนโฮบ้างไหมฮะก็บางข่าวก็บอกว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วนะบางข่าวนะนี่เราไม่รับรองแล้วบางข่าวก็บอกว่าเขาโดนไปกักคือที่ค่ายทหารที่ลพบุรีฮะไม่ใช่ฮะที่เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ฮะเพชรบูรณ์มาข่าวนะครับผมเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเราก็ประเมินแล้วก็ดาวกันอยู่เองแล้วกันว่าถ้ามันจริงนะมันก็จะต้องอย่างที่ข่าวออกมาเนี่ยแหละนะเขาคงไม่นั่นหรอกเขาไม่ปล่อยหลักฐานไว้หรอกครับนะเขาทำอะไรลงไปนะคุณยุทธครับผมอย่างไงเขาก็ต้องเก็บหลักฐานขนาดหลักฐานโจ่งๆขาหลังขาขาวเขายังไม่รับเลยและเรื่องแบบนี้เนี่ยเราจะไปเอาอะไรครับคุณยุทธครับผมฟังนะสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับใช่ครับครับสวัสดีครับผมครับกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่ก็นะก็เรื่องกรณีนะครับก็พอเริ่มต้นนะครับก็กรณีคุณสุทธสาหลายท่านก็เสียใจด้วยทราบแล้วนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวคุณสุทธสานะครับผมก็ไม่คิดหรอกครับว่าเธอจะจากไปเร็วนะครับก็คิดว่ายังมีชีวิตอยู่นะแล้วก็หลายท่านนะครับแต่ก็อย่างว่านะอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่านะครับขอยุติเธอนะครับเธอก็มีเวลานะครับที่จะอยู่ครอบครัวไม่เท่าไหร่นะครับแต่ในเมื่อเล่นกันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับใครทำอะไรไว้ก็ว่ากันไปเองเราก็จะไม่ซ้ำเติมอะไรนะครับครับตอนนี้เราก็มาพูดถึงตรงนี้ดีกว่าอาจารย์นะครับกรณีหลายท่านถามนะครับว่าอาจารย์โดนจับกับดีเจชุนโฮด้วยเหรอฮะอยากให้อาจารย์แถลงกันหน่อยคือกรณีดีเจชุนโฮเนี่ยนะ คือเราเองเนี่ยเราจะไม่พูดหรอกนะว่าอยู่ที่บ้านไหนเมืองไหนครับเพราะมันจะเป็นปัญหาระหว่างประเทศครับคิดว่าเนี่ยถ้าดีเจซูโนถูกอุ้มกลับไปเนี่ยทางการไทยก็คงไม่บอกหรอกคงไม่พูดหรอกว่าอุ้มไปจากไหนเข้าใจไหมครับการที่จะอุ้มไปจากไหนเนี่ยมันจะเป็นปัญหากระทบเรื่องการส่งคนลุกล้ำเข้าไปละเมิดอธิปไตยเขาดังนั้นเนี่ยมันจะไม่เปิดเผยเช่นเดียวกับเจ้าของบ้านเขาก็คงไม่เปิดเผยว่าถูกอุ้มไปจากบ้านเขาเพราะว่าเขาก็ต้องปฏิเสธมาตลอดว่าไม่มีพวกหลบภัยเรื่องนี้เราต้องเข้าใจว่า
ไอ้คดีของสุโนและพวกเราเนี่ยมันไม่ใช่อาชญากรรมธรรมดามันเป็นคดีเกี่ยวเนื่องกับไอ้ผู้นั่นแหละทางการเมืองใช่ไหมเป็นปัญหาทางด้านมนุษยธรรมเป็นความผิดเกี่ยวกับไอ้ก็เรียกว่าสิทธิมนุษย์ใช่เป็นความผิดเกี่ยวกับไอ้ความคิดครับผมดังนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็ต้องจำใจต้องรับเอาไว้มันเป็นปัญหามนุษยธรรมมันเป็นกฎของสหประชาชาติว่าการลี้ภัยหลบภัยภัยจากรัฐเนี่ยพม่ามีปัญหาคนก็หนีมาไทยจะจับส่งไปไม่ได้ใช่ไหมก็เหมือนตอนนี้ในประเทศซีเรียเนี่ยที่หนีออกไปเยอะเนี่ยประเทศต่างๆก็ผู้นายเขาก็ต้องรับไว้ในเรื่องมนุษยธรรมดังนั้นเนี่ยในกรณีของซุนโฮก็เหมือนกันนะถึงแม้ว่าทางการไทยจะขอยังไงทางนี้เขาก็ส่งให้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องอาชญากรรมแต่เขาจะบอกว่าเขารับไว้ก็ไม่ได้ใช่ไหมมันจะเป็นการแทรกแซงอะไรแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องรู้ว่าพวกเราที่มาอยู่เนี่ยนะเจ้าของบ้านเนี่ยรับเราเนี่ยอย่างจำใจต้องรับเราเพราะส่งกลับไม่ได้เป็นปัญหามนุษยธรรมแต่เขาก็ไม่ได้แทรกแซงกิจการภายในของไทยนะเพราะเขาไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราเลยแม้แต่สลึงเดียวนะที่เป็นลักษณะว่าสนับสนุนพวกเราเนี่ยเขาไม่มีเลยนะคุณยุทธครับเขาดูแต่เรื่องความปลอดภัยเท่านั้นเรื่องกินเรื่องอยู่อาหารการกินอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องจัดการเองกันหมดและนี่คือจุดอ่อนไงเป็นจุดอ่อนของพวกเราว่าพวกเรานะมาอยู่หมายความว่าไม่มีใครดูแลต้องดิ้นรนสุโนเองเนี่ยถ้ามันอยู่รวมกลุ่มกับผมเนี่ยนะครับผมมันก็พึ่งพาอาศัยดูแลเรื่องความปลอดภัยได้แต่มันเองก็พูดง่ายดูแลตัวเองไม่ค่อยได้เพราะไอ้เงินที่ได้รับการช่วยเหลือมาจากยุโรปเนี่ยนะจากคุณเมย์เนี่ยก็ 3,500 ทีนี้ต้องไปเช่าบ้านเช่าอะไรอยู่เนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันน่ะช่วงหลังเนี่ยนะช่วงหลังผมก็สงสารไงจริงๆมันหยุดแล้วนะหยุดคลิปก็ไม่ออกแล้วนะช่วงหลังเนี่ยผมบอกเอาเถอะไปทำหากินช่วยตัวเองให้ได้ก่อนเพราะมันยาวและมันยังเป็นคนหนุ่มนะครับวันนี้มันพอดีอย่างนี้นะคุณยุทธครับผมพอดีผมเนี่ยมีญาติมิตรเข้ามาเยอะและตอนนี้ก็มาถึงแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะนั่งจัดรายการอยู่ไม่ต้อนรับแขกก็ไม่ได้นะคุณยุทธครับผมเอาไว้พูดง่ายว่าไว้คุยกันอีกทีนะครับวันนี้คุณยุทธก็คุยกับผู้รักพยาบาลและคนอื่นไปก่อนได้ไหมอ๋อมาดีครับไม่เป็นไรฮะผมขอเวลาต้อนรับแขกหน่อยครับผมฮะมีแขกที่อยากจะเข้าร่วมรายการไหมฮะไม่แขกไม่เข้าร่วมรายการแขกเดินทางไกลมาแขกเดินทางไกลมาได้ครับนะก็วันนี้อาจารย์สุชัยก็คงไม่สะดวกใช่ไม่สะดวกครับวันนี้ไม่สะดวกมีแขกกันพอดีเลยครับผมนะก็เป็นว่านะครับถ้าไม่นั่นก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้ได้ครับพรุ่งนี้ได้นะครับพรุ่งนี้เวลาเดิมก็ได้ครับก็พรุ่งนี้คงไม่เวลาเดิมนะกว่าจะกลับมาแล้วแต่คุณยุทธแต่ว่าพรุ่งนี้อาจารย์ก็จะว่างนะแล้วผมจะติดต่อผมว่าทั้งวันได้ครับเอาเป็นว่าเอาพรุ่งนี้แล้วกันนะวันนี้ก็ขอตัวหน่อยครับผมครับผมนะครับครับขออภัยครับขออภัยพี่น้องทุกท่านด้วยครับครับผมครับผมครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้รักจัตไตครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับท่านผู้ฟังครับก็ต้องกราบขออภัยนะครับวันนี้อาจารย์สุชัยพอดีมีก็เรียกว่ามิตรรักนะครับร่วมกระบวนการต่อสู้นะครับมาเยี่ยมเยียนเอาว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับก็มาก็คิดว่าน่าจะเป็นหลายท่านด้วยกันนะครับก็ไม่มีเวลาที่จะมาพูดคุยนะครับก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังนะครับอาจารย์สุชัยและส่วนมากแล้วนี้ไม่เคยปฏิเสธนะฮะครั้งนี้ก็คงจะต้องขอปฏิเสธหน่อยนะ
ก็เนื่องจากว่ามีนะครับนักต่อสู้นะครับมาร่วมขบวนนะครับมาปรึกษาหารือกันนะครับก็เราก็มาว่ากันนะครับยังไงครับแบมบูเน็ตเวิร์กก็ยังคงทำหน้าที่ถ่ายทอดนะครับไปจนจบนะครับแล้วยังไงกับพรุ่งนี้ผมจะติดต่อกับอาจารย์สุชัยทีหนึ่งนะครับว่าเราจะสามารถออกรายการกันอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ในเวลาไหนนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับมีแน่นอนนะฮะก็มันปัญหาอยู่ที่ผมนะครับเพราะว่าบางทีผมเดินทางนะฮะมันออกนอกเมืองไปกว่าจะกลับมานี่นะครับมันก็ใช้เวลาหน่อยครับครับเอาเลยครับเชิญเลยครับท่านผู้รักประชาธิปไตยวันนี้เรามีอะไรที่จะพูดคุยกันเชิญครับนะก็มันก็ไม่มีอะไรมากนะมันก็มีไอ้ประยุทธ์เนี่ยนะฮะมันก็บอกว่าครับคนที่หนีไปต่างประเทศเนี่ยนะต่อไปเนี่ยมันจะเอาชื่อขึ้นรายการโทรทัศน์เลยว่าออกไปแล้วมาด่ามาให้ร้ายประเทศไทยมาว่ามาให้ร้ายประเทศไทยนะคุณยุทธนะมันพูดอย่างนี้นะผมข่าวล่าสุดเนี่ยนะคือเรื่องนี้ก็อยากจะถามอาจารย์คนนี้ว่าพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาก็จะถามอาจารย์อันนี้เราคุยกันก่อนก็ได้อ๋อครับมาดียินดีนะครับถ้าหากว่าอาจารย์หวานจะเข้ามาร่วมแจมก็เชิญนะฮะได้ครับนะฮะถ้าว่างนะฮะถ้าว่างก็ขอเชิญอาจารย์หวานนะครับเพราะว่านานๆก็มิตรรักนะครับแฟนรายการนะครับก็ถามว่าอาจารย์ไม่ได้ออกเหรอก็เลยบอกเลยครับว่าอาจารย์ไม่ค่อยว่างพักนี้นะครับก็งานเยอะนะครับก็เรียกพูดง่ายว่าตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตแล้วเนี่ยทุกวันนี้นะถ้าว่างก็เชิญนะครับนะอ้าวแหมพอพูดมาปุ๊บมันมาปั๊บสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้โหครับหวานหวานกำลังแผ่วกำลังแผ่วออกไปฮะครับแล้วก็ทางผมที่ชัดเจนแล้วก็เสียงดีนะฮะครับก็กำลังดีครับนะไม่ต้องเติมน้ำตาลเป็นไมโครโฟนทางฝั่งแบมบูค่ะพี่น้องทางที่ทาง Media Force Live นะคะตอนนี้เราก็ทางอาจารย์นะคะพี่ยุทธที่เมื่อกี้พี่ยุทธแจ้งแล้วว่าอาจารย์ก็ติดขัดนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์หวานก็มาร่วมวงสนทนาแทนค่ะอาจารย์เทียบมาเลยค่ะค่ะไหนๆก็ได้ถ่ายทอดกันแล้วนะคะก็นานๆทีได้คุยกันค่ะค่ะครับดีครับฮะเชิญเลยครับก็เชิญเลยค่ะท่านพี่ผู้รับผู้ชายเลยมีอะไรจะชวนคุยบ้างคะเพราะว่าสัปดาห์นี้คุยกับพี่น้องทั้งอาทิตย์เลยอ่ะค่ะหมดไส้หมดคุ้มคุยกับอาจารย์เนี่ยนะที่ผมพูดตะกี้เนี่ยนะอ๋อใช่ไอ้พุทธเนี่ยมันบอกว่าคนที่หนีออกไปด้วยคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะเอาชื่อมาประจานในฐานีโทรทัศน์นะมันพูดอย่างนั้นเลยนะครับโหดีเด็กใช่ดีมากเลยอยากขึ้นชื่อทำมาดีค่ะค่ะรีบเอาไวๆหน่อยก็ค่ะแล้วตอนนี้แหละครับนะไอ้มันก็จะอ้างว่าพวกที่ออกมาเนี่ยนะมาบิดเบือนมาให้ร้ายประเทศไทยนะอย่างงุ้นอย่างนี้อะไรมันก็พูดมันก็ตั้งประเด็นของเขาไปนะครับนะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยไอ้พวกที่ออกมาพูดเนี่ยส่วนใหญ่เราพูดกันเรื่องจริงหรือพฤติกรรมจริงๆของพวกเขาทั้งนั้นเลยนะครับค่ะเรามีหลักฐานเรามีเหตุผลเราไม่ได้พูดกันมาลอยๆหรือไปกลั่นแกล้งหรือไปใส่สีตีข่าวอะไรเขาเลยแล้วแต่เขาก็พูดก็อย่างหน้าตาเฉยเลยว่าพวกเราเนี่ยพวกที่ออกมาต่างประเทศเนี่ยบิดเบือนโกหกอย่างงู้นอย่างนี้โกหกอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเอาชื่อประจานใช่ไหมออกไปคดีเล็กน้อยก็หนีออกไปอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วอย่างนี้พวกเราจะทำกันยังไงล่ะครับอาจารย์ก็คือก็เนี่ยนะคะพวกวิธีการของประยุทธ์เนี่ยมันก็นับวันเนี่ยมันก็โหยโถยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคือแค่ข่มขู่แบบนี้เนี่ยแล้วมันยังไงมันจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่พวกเราเนี่ยคดีเล็กน้อยเนี่ยก็จริงนะคะอย่างดิฉันเนี่ยคนก็บอกว่าเอ้ยทำไมไม่มีคดีไม่ได้มีคดีหนักๆอะไรนะคะเพราะว่าก็คือเราไม่ยอมรับคำสั่งคสช.ที่5/2557นะที่มันเรียกไปรายงานตัวนะคะก็เราไม่ยอมรับอำนาจเผด็จการอ่ะนะทั้งชีวิตนี้ทั้งชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ว่ามีหลายครั้งนะคะที่เราเนี่ยจะถูกขึ้นชื่ออยู่ในคำสั่งของเผด็จการ
รัฐประหารแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเมื่อโอกาสมันมาถึงนะที่เราจะได้บอกว่าเฮ้ยกูไม่ยอมรับคำสั่งของมึงอย่างเงี้ยนะคะก็ง่ายๆอย่างนี้แหละก็คือเราก็ยอมนะที่จะต้องสูญเสียชีวิตส่วนตัวชีวิตที่เราสั่งสมมานะฮะในประเทศไทยนะคะออกมาก็มาเริ่มต้นใหม่นะคะกับชีวิตข้างนอกเนี่ยเพื่อว่าในครั้งหนึ่งในชีวิตที่ชื่อเราเนี่ยถูกเอาเผด็จการเนี่ยเอาไปขึ้นแล้วว่าเราต้องไปสยบกับมันนะต้องไปคุกเข่าต่อหน้ามันว่าเออเนี่ยกูเรียกมึงได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วเราบอกเราไม่ยอมเนี่ยนะก็แค่นั้นอ่ะมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนะคะอย่างเช่นนักศึกษาทั้ง7นักศึกษาและนักกิจกรรมทั้ง7คนในเวลานี้นะคะเขาก็คิดเหมือนที่ดิฉันคิดเนี่ยว่าคือมันไม่ผิดนะเราไม่ผิดนะในสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะคะแล้วมันมาป้ายความผิดและครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะต้องบอกว่าไม่ยอมนะไม่ยอมรับเผด็จการแบบนี้นะคะเขาก็ได้คือได้แสดงจุดยืนตรงนั้นน่ะออกมานะคะให้โลกได้รับรู้อ่ะจะรู้หรือไม่รู้เราก็ไม่รู้แต่เราได้ทำอ่ะเราก็ได้มีความภูมิใจในตัวเองเคารพตัวเองได้ว่าเราไม่ได้สยบยอมต่อเผด็จการนะคะก็มันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าคดีมันก็มองเหมือนที่มันมองคือหลายคนที่ออกมาเพราะว่าโดนคำสั่งเรียกคสช.เรียกเนี่ยนะคะแล้วตัดสินใจไม่ยอมต่อเผด็จการเนี่ยก็นะวันนี้เนี่ยก็คงความรู้สึกเดียวกันกับนักศึกษาแล้วที่เรียกว่า7นักโทษประชามตินะคะที่อยู่ในห้องขังขณะนี้นะคะแล้วก็ถ้าหลายคนก็อาจจะบอกว่าคดีเล็กๆอย่างเนี้ยนะคะก็ยอมไปแล้วก็เดี๋ยวมันก็ให้ประกันตัวหรืออย่างมากมันก็ขังไม่กี่วันเฉพาะช่วงดำเนินคดีเท่านั้นเองนะคะมันต่างกันนะฮะกับการที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยได้ประกาศว่าเราไม่ยอมรับระบอบแบบนี้นะคะมันสำคัญมากเลยในชีวิตของเรานะคะแล้วก็เราจะเห็นได้นะคะว่าขณะนี้ก็ทางเผด็จไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันก็พูดเรื่องนี้ด้วยค่ะพี่ผู้รักประชาธิปไตยว่านักศึกษาที่โดนขังไปเนี่ยก็คือไม่อยากประกันเองเห็นไหมคะก็คือมันพยายามจะบีบนะฮะให้พวกเราเนี่ยพยายามจะกล่อมด้วยบีบด้วยนะคะว่าคดีเล็กๆก็ให้ยอมไปซะนะแล้วมันก็จะได้ป้ายสีเราได้อะว่าเราเนี่ยกระทำความผิดใช่ไหมคะทั้งที่มันไม่มีเศษอะไรที่มันเรียกพวกเราไปรายงานตัวนะตั้งแต่แรกมันไม่มีเศษอะไรที่จะมาจับกลุ่มคนที่ไปเดินแจกใบปลิวนะคะเพื่อให้คนเนี่ยไปลงประชามตินะคะมันไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะมาทำในทุกอย่างที่มันทำทุกวันนี้นะคะมันไม่มีสิทธิ์เลยนะคะค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูแล้วเนี่ยมันก็มาเล่นกับคดีเล็กๆอย่างนี้นะคะส่วนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมันสะเทือนมากนะคะเพราะว่าการประชุมเสวนาแต่ละครั้งเนี่ยอย่างล่าสุดที่เยอรมนีเนี่ยนะคะที่เป็นการเสวนาในมหาวิทยาลัยบอนนะคะที่กรุงบอนเนี่ยซึ่งมีอาจารย์นะคะมากมายมาร่วมกันนะคะเสวนาแล้วก็พุ่งประเด็นไปที่เรื่องของสถาบันกษัตริย์โดยตรงหลายการเสวนาเลยนะคะค่ะแต่ยังไงเนี่ยก็คือมันแสดงให้เห็นชัดว่าเขาไม่เอาระบอบทหารนี้แน่นอนนะคะก็เป็นข่าวไปทั่วนี่มันก็สร้างแรงสั่นสะเทือนมันก็ถึงต้องออกมาพูดว่าชอบไปประชุมไปอะไรกันอย่างเงี้ยนะค่ะแล้วก็ยังไม่หมดน่ะก็คือตอนเนี้ยสื่อต่างๆนะคะในต่างประเทศเนี่ยก็ยังคงวิเคราะห์ยังคงวิจารณ์แล้วก็ถึงขั้นประจานนะการกระทำของคสช.อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างสะเทือนกับแรงเขย่าจากต่างประเทศมากๆนะเมื่อก่อนเนี้ยมันรู้สึกจะเหลิงอำนาจไปพักหนึ่งมันเลิกพูดถึงพวกต่างประเทศไปพักใหญ่เลยนะคะตอนนี้มันก็หวนกลับพูดถึงพวกเรากันอีกนะคะก็แสดงว่าขณะนี้เนี่ยการพยายามจะเขย่าอำนาจของคสช.นะคะแล้วก็ผู้ที่บงการนะคะนั่นก็คือกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมันหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาก็เลยต้องออกมาพยายามจะมาปรามแล้วที่เลวร้ายกว่านั้นนะพี่ผู้รับใช้ใจคือมันไม่ได้แค่ปรามมันไม่ใช่แค่ขู่มันปรามเรานะคะมันยุประชาชนด้วยนะคะมันบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องกลับมาแล้วนะประเทศไทยแล้วก็กลับมาเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าประชาชนจะให้กลับหรือเปล่านะฮะคือมันยุ่งเหมือนกับว่าจะให้ประชาชนมารุมประชาทันพวกเราอะค่ะนะฮะถ้าเกิดเข้าประเทศไปแบบนี้เนี่ยคือนี่เหรอผู้นำของประเทศนะฮะคือคุณมาพูดให้แตกแยกให้ประชาชนเนี่ยมาเกลียดชังกันนะโดยที่คุณก็เป็นคนต้นตอต้นไม่ใช่ต้นตออ่ะเป็นคนสร้างปัญหาในรอบนี้นะฮะในปี2557เนี่ยคุณเป็นคนสร้างปัญหาเองนะคะแล้วมันก็ยังยืนยันว่าไม่มีใครตายนะไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายจากการรัฐประหารของมันนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ลืมนะคะพี่น้องที่จะนับว่านะเสียงปืนนัดแรกนั้นก็คือปืนที่ยิงใส่คุณไม่หนึ่งกองคุณทีนะคะ23เมษายนนะคะนั่นคือการเริ่มต้นปฏิบัติการนะคะสังหารฝ่ายประชาชนนะคะแล้วต่อมานั้นก็คือเป็นการจับกลุ่มซ้อมทรมานนะคะแล้วก็การสูญหายนั้นก็เราก็ไม่สามารถที่จะประเมินได้นะคะแล้วก็มาวันนี้ที่พี่น้องก็ได้เห็นว่ามันได้กลับมาใช้วิธีการอุ้มไปซ้อมทรมานอีกครั้งหนึ่งเราก็ยังหวังว่าเป็นการอุ้มไปซ้อมทรมานนะคะนั่นก็คือกรณีของดีเจซุนโฮมันหวนกลับมาใช้วิธีรุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเนี่ยมันเผยออกมาแล้วล่ะอย่างการที่มันออกมาพูดแบบนี้นะคะว่ามันไม่พอใจคนที่สู้อยู่ต่างประเทศมากๆเลยนะคะจริงๆเนี่ยพวกเราก็กำลังเราก็มีจำกัดนะฮะแต่ว่าพลังของพี่น้องที่มาหนุนกันนะคะให้งานด้านที่พวกที่ปักหลักสู้อยู่ต่างประเทศเนี่ยมันมีผลมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็เพราะพี่น้องเนี่ยได้เรียนรู้ในการเข้าร่วมในการต่อสู้โดยวิธีนี้นะคะอย่างเป็นกำลังสำคัญมากๆค่ะเชิญค่ะครับแล้วก็วาทะของเขาเนี่ยเขาบอกว่าพวกที่ออกมาเนี่ยนะมาให้ร้ายปักปั๊มให้ร้ายประเทศไทยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะฮะไอ้สิ่งเหล่านี้นะผมก็อยากให้พวกเราโต้มาให้ร้ายอย่างไรไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยพวกเราพูดเนี่ยมันเป็นความจริงที่มันเกิดจากพฤติกรรมของพวกเขาทั้งนั้นน่ะแล้วยังมาให้ว่าเราให้ร้ายดูมันมาพลิกคำพูดแบบนี้นะฮะนะท่านผู้ฟังก็ตัดสินใจได้นะครับนะเพราะพวกเราเนี่ยก็อัดอั้นตันใจเนี่ยมันมาพูดอย่างนี้แล้วกรณีของนักศึกษาเนี่ยมันแบบว่ามันเมตตาแล้วนะให้ประกันคุณไม่ยอมประกันเองเนี่ยมันไม่ได้กลั่นแกล้งนะอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันเมตตาแล้วนะไม่ว่ามันไม่ได้นะดูมันพูดดิครับนะผมว่าเขาว่าทำถูกแล้วครับนะถ้าไปทำตามมันประคันออกมานะก็ไม่มีสิทธิเสรีภาพอะไรนะก็อยู่งั้นนะถ้าเอามัดขาไปครึ่งแล้วนะแล้วอย่างเราก็ตามเนี่ยพวกเราเนี่ยถ้าเรายังอยู่นะอย่างสมมติว่าใครก็ตามมาแบบไปฟังมันแล้วไปรับฟังคำพูดมันแล้วก็ไปอยู่นะถ้าไม่คิดสู้นะเราก็ทำอะไรไม่ได้ขยับเขยื้อนไม่ได้มันมัดเราหมดแล้วครับที่เราออกมาอย่างนี้เรามาสู้อย่างนี้ผมว่าถูกต้องแล้วนะครับนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ออกมาสู้เนี่ยแล้วเรายังอยู่จุกไปอยู่ในที่บ้านเราหมดเนี่ยนะมันทำอะไรไม่ได้เลยทำไม่ได้หรอกครับนะถ้าเราไม่สู้จริงๆก็ทำไม่ได้มันมัดเราไว้หมดเลยนะอย่างยกกรณีบางท่านแล้วกันเราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยนะมันจับไปนั่นหน่อยอะไรหน่อยแล้วมันกล้าพูดเลยมั่งจะนอกจากพูดลงในกระซิบกระซาบน้ำชากาแฟตอนนี้ยังทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้นะตอนนี้เรามาอยู่นี่นะครับเราพูดประเด็นจริงเต็มๆประเด็นถูกต้องเนี่ยแล้วว่าต่างชาติเขาทำยังไงเขาคิดยังไงนะแล้วไอ้สิ่งที่ต่างชาติเขาคิดเขาทำเนี่ยนะมันจะหาว่าเราไปบิดเบือนไม่ให้ร้ายประเทศชาติทั้งที่เรื่องมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากพวกมันทั้งนั้นนะมันก็ยังพูดมันยังกล้าพูดเต็มปากอย่างนี้นะครับนะกล้าพูดแบบไม่ละอายใจตัวเองเราพูดกันอย่างนี้แล้วกันนะมันพูดไม่ได้ปั้นเรื่องปั้นราวหน้าตาเฉยเลยก็เป็นพระเอกนะทั้งนี่มันเป็นผีป่าซาตานมากกว่านะอำนาจมึงก็พ่นเข้ามาแล้วกฎหมายมึงก็กำหนดขึ้นมาเองอย่างเงี้ยนะกฎหมายอะไรต่างๆนี่กำหนดขึ้นมาเองทั้งนั้นทั้งไอ้สิ่งที่พวกเขากำหนดมาเนี่ยนะอาณาญาประเทศที่เขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขารับได้ไหมเขาก็รับไม่ได้นะมันเป็นเรื่องสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็บอกของมันถูกต้องคนเดียวอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้นะฮะซึ่งเราก็ผมเองเนี่ยก็ทนไม่ได้นะผมเองก็มาก่อนในเรื่องนี้มานานแล้วครับนะมานานแล้วแล้วก็ที่ลุกขึ้นมาร่วมด้วยแล้วช่วยกันพูดนี่ก็เพราะว่าเราเห็นสภาพความเป็นจริงของโรคมันเป็นไงแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เราดูจากสื่อต่างประเทศแล้วเนี่ยมันคนละเรื่องกับสิ่งที่พวกเขาพูดนะฮะท่านผู้ฟังครับนะผมก็กล้ายืนยันกล้ารับรองและการกระทำต่างๆเนี่ยมันคนละเรื่องอย่างสิ่งพวกเขาพูดเนี่ยนะ
ไรต่างๆนะไม่ว่าอะไรก็ตามนะเขาใช้ลักษณะครอบงำครับมาให้เราคิดอ่ะมันต้องฟังตามเขาแล้วถูกต้องหมดอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะถูกฟังครับนะอันนี้นะยุคนี้มันยุคโลกาภิวัตน์แล้วนะครับนะถ้าเรายังไปติดหรือหลงคำพูดที่เขาพูดมาอย่างนี้นะโดยแยกแยะอะไรไม่ออกเนี่ยเราก็ยังอยู่อย่างนั้นแล้วครับนะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับซึ่งเราลุกขึ้นมาสู้แล้วพวกเราที่ออกมาเนี่ยนะผมว่ามันก็ถูกต้องแล้วครับนะถ้าไปอยู่ก็เราไปทำอะไรไม่ได้แล้วเคลื่อนไหวในสิ่งที่เราจะพูดแรงๆไม่ได้นะฮะถ้าเรายังไม่กล้าพูดแรงๆหรือไม่กล้าพูดแบบตรงไปตรงมาเนี่ยนะการต่อสู้มันจะช้าครับเพราะว่าไอ้สภาวะในบ้านเมืองเนี่ยมันโดนอำนาจของเผด็จการเนี่ยครอบงำบังคับนะไม่ให้มีการต่อสู้ในเชิงคำพูดหรือวาทกรรมต่างๆเนี่ยให้มันพูดทางเดียวเนี่ยพูดได้นะพูดได้พูดไปมันพูดได้พูดได้แต่พวกเราพูดออกมาพูดมากเนี่ยถึงเรื่องจริงมันก็หาเรื่องเราแบบเนี้ยถ้าอยู่ในเมืองไทยมันก็จับเราเข้าคุกเข้าตารางใช่ไหมมันไม่ไหวหรอกนะมันก็ยัดข้อหานู่นข้อหานี่ติดคุกกันไปนะเราไม่อยู่อย่างนี้แหละครับนะเราต้องสู้ครับนักต่อสู้หรือนักปฏิวัติทุกคนเนี่ยนะฮะเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ไม่อยู่เขาก็ออกไปข้างนอกนะเมื่อมีโอกาสเขาก็กลับไปสู้นะเขาสู้นะแล้วเขาก็ต้องแฉหรือพูดเรื่องจริงออกมาให้ชาวโลกหรือประเทศของคนในประเทศของเขารับรู้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรนะไม่ใช่ฟังไอ้พวกนี้พวกพูดเอาข้างเดียวนะพูดอะไรก็พูดไปนะพูดอะไรก็พูดไปทำให้คนเนี่ยต้องคอยตามไม่งั้นไม่งั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยฮะท่านผู้ฟังครับไอ้อย่างนี้นะฮะมันเป็นเผด็จการเต็มตัวหรอครับนะฮะเป็นเผด็จการเต็มตัวคิดเองคิดอย่างอื่นพูดอย่างอื่นอะไรไม่ได้มันหาเรื่องไปหมดนะซึ่งมันก็บอกไอ้อย่างไอ้กายูอูก็บอกโอ้ยทำไมไอ้เรื่องรัฐธรรมนูญวิจารณ์ได้อย่างงู้นอย่างเงี้ยหาแล้วทำไมมึงไปจับอึกษาทำไมเป็นไปชาเราไม่เคยไปกันแกล้งใครดูมันพูดนะเราไปจับเขาทำไมอยากจะรู้เหมือนกันดูมันพูดนะครับความจริงมันพูดหน้าตาเฉยนะมันไม่ได้อายใจตัวเองเลยนะไอ้เรื่องโกหกของพวกเขาเนี่ยนะพูดอย่างดีอย่างดีเลยนะเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นะทุกคำพูดนะฮะคำพูดเข้าตัวเองหมดแล้วครับแต่ความเป็นจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะที่เราดูอยู่ข้างนอกนะฮะข้างในก็คงจะดูรู้แต่ว่ามันมีอำนาจของพวกเขาเนี่ยนะมาปิดบังไม่ให้พูดหมดนะแล้วข่าวล่าสุดเนี่ยนะฮะไอผมดูข่าวตะกี้เนี่ยไออาจารย์คงได้ข่าวใช่ไหมฮะที่ว่าแม่ค้าปากคลองตลาดเนี่ยเขาประท้วงปิดถนนเอาของมาเทหน้าถนนหมดเลยเต็มไปหมดนะปิดสะพานพูดปิดอะไรได้อาจารย์ได้ข่าวไหมครับค่ะได้ทราบข่าวแล้วค่ะครับก็ตอนนี้เขายังประท้วงนะประท้วงให้รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยเพราะว่า มันจะใช้ไม้ตายให้เขาออกแล้วเขาทำมาหากินอะไรแล้วครับใช่นะอันนี้เรากำลังใจให้นะครับก็ได้เห็นเขาได้เห็นทำอะไรคุกคามที่เขาทำกินนะฮะไม่ใช่อะไรอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะเขายังจัดระเบียบให้เลยเขาทำแล้วเขาดูแลคนประเภทนี้อย่างดีเลยนะเขาไม่ใช่จะไล่แล้วมึงจะทำให้มันสวยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นน่ะแล้วเขาทำมาหากินอะไรลูกหลานเขามีอะไรเขามีภาระเขามีเนี่ยนะเวลาเนี้ยนะก็หาทางออกให้เขาก่อนแล้วคุณจะทำอะไรก็ทำอันนี้หาไม่ทางออกหาทางออกไม่ให้เขาเลยแล้วก็จะมาไล่เขาดื้อๆอย่างเงี้ยนะมันเป็นยังไงล่ะครับอาจารย์ลองนึกดูช่วยวิจารณ์หน่อยนะครับอาจารย์ครับค่ะก็ได้เห็นแล้วนะคะพอดี เมื่อคืนนี้นะคะตามเวลาที่ประเทศไทยนี้ตั้งแต่ค่ำๆนะคะจนถึงดึกๆเลยนะคะพี่น้องเขาได้ออกมาเอามันรู้สึกว่ากทม.เนี่ยจะเป็นวันแรกที่จะมายึดของนะคะยึดคือใช้วิธีการยึดมาไล่ที่อ่ะก็ได้การมายึดข้าวของของพ่อค้าแม่ค้านะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้นะตามเวลาประเทศไทยก็ประมาณ4ทุ่มมั้งคะพี่น้องแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยเขาก็เลยเอาดอกไม้นะฮะเทเต็มถนนเพื่อที่จะเป็นการประท้วงนะคะแล้วก็ได้มีการแสดงความไม่พอใจนะฮะบอกว่าไปร้องเรียนกับรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรนะก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องปากคลองตลาดมากๆเลยนะคะพี่น้องคือในชีวิตที่ฉันนี่นะคะ
ก็พอดีว่าเรียนหนังสือที่ไม่ไกลจากแถวนั้นนะก็คือที่สตรีวิทยานะคะใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็เราจะรู้สึกใกล้ชิดกับประคองตลาดนะคะเพราะว่าเวลาวาเลนไทน์เราไม่ต้องไปซื้อดอกไม้ที่ประคองตลาดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือมันเป็นที่ที่แบบถ้ามีโอกาสก็ชอบไปเดินนะคะมันสวยมันมีดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะคะมันมีชีวิตชีวาของการค้าขายที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นดอกไม้สดสดใหม่ๆมันมองเห็นภาพของการค้าส่งต่างๆนะคะที่พี่น้องที่เขาเป็นเกษตรกรได้เอามาส่งตรงนี้อะไรต่างๆเราก็เป็นชีวิตที่มันคุ้นเคยมาแล้วพอเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนี่ยนะคะก็จำได้นะคะอย่างชัดเจนว่าเวลาที่เราเรียนพวกวิชาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเรื่องไกด์เรื่องอะไรเนี่ยนะคะจุดของปากคลองตลาดนี้เป็นจุดขายของการท่องเที่ยวเลยนะคะไอ้วิถีชีวิตแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ว่าสร้างได้ในบัดดลนะคะมันได้สั่งสมมานะคะมันกว่าจะเป็นศูนย์กลางของการค้าขายอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะคะถามว่ารัฐบาลเนี่ยนะได้เป็นคนมาทำอะไรให้ไหมนะฮะไม่ใช่ก็คือพี่น้องประชาชนเนี่ยค่อยๆสร้างระบบการค้าขายนะคะการเป็นแหล่งค้าเรียกว่าสินค้าการเกษตรนะคะจากชาวนาชาวไร่นะคะที่จะรู้ว่าราคาของผลพืชผลของเขาเนี่ยนะคะมันจะไปถึงผู้ซื้อเนี่ยนะคะด้วยราคาเท่าไหร่เขาควรจะปลูกอะไรเนี่ยมันมีระบบนะฮะแล้วดิฉันเนี่ยก็ได้รู้จักกับพี่น้องปากคลองตลาดนะฮะหลายท่านจากการที่ว่าท่านก็มาร่วมในการนำของกินนะฮะผลไม้เหล่านี้ต่างมาช่วยที่ราชประสงค์นะปี53นะคะมากันเป็นคันรถเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นการที่มันมากวาดล้างที่ปากคลองตลาดแล้วเจ็บปวดหัวใจมากเพราะว่าพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขามีหัวใจรักประชาธิปไตยเยอะเลยค่ะนะคะแล้วเขาก็ได้เล่าระบบให้ฟังนะที่ฉันรู้สึกทึ่งมากๆนะคะถึงระบบมันเป็นเศรษฐศาสตร์แบบที่พวกพี่น้องเนี่ยเขาได้ช่วยกันสร้างขึ้นมานะคะแล้วมันก็ทำให้การเศรษฐกิจของไทยของแบบไทยเนี่ยนะซึ่งสร้างด้วยมือของประชาชนเลยนะต้องบอกไว้ก่อนนะคะเนี่ยนักวิชาการนะควรจะไปศึกษาระบบแบบนี้นะฮะว่าระบบของพี่น้องประชาชนที่สร้างกันเองนะคะโดยที่เมื่อได้พื้นที่แล้วเนี่ยได้พึงพอใจแล้วเขาก็อยู่กันตรงนั้นนะฮะแล้วก็มันได้สร้างทั้งชุมชนวิถีชีวิตต่างๆมากมายแล้วเราได้รับประโยชน์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวอ่ะเราได้รับประโยชน์นะฮะจากพื้นที่ในบริเวณนี้ซึ่งส่วนใหญ่เลยนะต้องบอกเลยนะว่าไอ้วัดวังของพวกคุณเนี่ยนะแน่นอนมันก็สร้างมาจากแรงของพี่น้องกรรมกรคนงานก็คือประชาชนนะคะแต่ว่าวัดวังเนี่ยนะมันไม่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่มากันเป็น10ล้านคนแต่ละปีนะคะเข้ากับวิถีชีวิตนะคะของประชาชนจริงๆแล้ววิถีชีวิตเนี่ยคุณไปสร้างไปประดิษฐ์เองไม่ได้นะมันเกิดจากการค่อยๆสะสมนะคะสร้างระบบกันจากกลุ่มเล็กๆนะคะแล้วก็เห็นชอบเป็นมติของมหาชนขึ้นมานะคะว่าจะมาสร้างศูนย์กลางกันแบบนี้นะคะแล้วมันได้เกาะเกิดแล้วคุณมาทำลายคุณมาทำลายในชั่วข้ามคืนเดียวนะคะคุณคือพวกคุณมันไม่เคยเห็นคุณค่าของประชาชนนะคะดิฉันเนี่ยรู้สึกทั้งในแง่ที่ผูกพันกับพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนที่นั่นและในแง่ที่ผูกพันกับสถานที่แล้วก็ภาพของบรรยากาศนะคะของบรรยากาศการค้าขายนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเข้าใจของระบบของพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับการดูแลเหลียวแลจากรัฐบาลอะไรมามากมายนะคะเพราะมันเป็นรัฐบาลของกษัตริย์นะคะก็มันก็จะพอมันไม่ได้ประโยชน์ตรงไหนมันก็จะทอดทิ้งเอาไว้งั้นแหละนะพวกคุณก็ดิ้นรนกันเอาเองก็ทุกที่อะค่ะคลองถมปากคลองตลาดนะสะพานเหล็กนะชุมชนวัดสะเกดนะทุกที่เนี่ยมันเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของประชาชนจากการที่พวกคุณเนี่ยทอดทิ้งประชาชนเขาก็ได้มารวมตัวกันจนสร้างเป็นศูนย์การค้าแบบวิถีชีวิตแบบไทยๆนะนี่ของไทยเนี่ยของจริงคือแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกคุณไปประดิษฐ์สร้างสรรค์ต่างกันนะคะแล้วก็ไปหลอกลวงโลกว่าแบบไทยคือแบบราชสำนักไม่ใช่ค่ะนี่คือไทยแท้ๆ
นะฮะไทยก็คือความหลากหลายของชาติพันธุ์ของกลุ่มต่างๆที่มาค้าขายร่วมกันมามีปฏิสัมพันธ์มาสร้างชุมชนกันเองนะโดยได้รับความเกื้อหนุนจากรัฐบาลเนี่ยน้อยมากนะมาวันนึงเนี่ยพวกคุณนึกอยากจะได้ที่ตรงไหนอยากจะได้อะไรเนี่ยคุณก็มายึดคืนไปเหมือนกับว่ามันไม่มีประวัติศาสตร์แห่งการสร้างชุมชนกันขึ้นมาเลยนะคือมันเจ็บปวดจริงๆนะสำหรับคนที่เราได้เห็นเราดิฉันก็คือมีอายุมากพอนะที่จะเห็นพัฒนาการความต่อเนื่องแบบนี้มานะคะมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะพี่น้องต้องมารวมตัวกันอย่างเดียวนะคะลดความคิดที่มันแตกต่างกันนะคะก็คืออุดมการณ์หลักๆเอาไว้ก่อนนั่นคือประชาธิปไตยนะส่วนที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะคะอะไรที่ยังแก้ไขไม่ได้ในขณะนี้นะคะเราก็เก็บเอาไว้ค่ะนะคะเมื่อประเทศเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราจะไม่ลืมนะคะพี่น้องที่จะต้องเอาปัญหาเหล่านี้กลับเข้ามานะสู่การแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่งแต่ตราบใดที่เราไม่ได้ประชาธิปไตยนะคะมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่จะมีปัญหาไหนที่จะถูกแก้ไขนะคะมันก็จะมีแต่ว่าพอมันจ้องเห็นโอกาสตรงไหนมันก็จะไปบุกนะคะไปยึดหรือว่าถ้ามันคิดว่าจะเป็นอันตรายต่อมันมันก็ทำลายก็มีแค่นี้ค่ะคือเผด็จการนะคะหวังอะไรจากพวกมันไม่ได้หรอกค่ะนะคะต้องบอกพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าหลายๆท่านนั้นก็มีฐานะนะคะดีแล้วจากการได้ที่ได้ค้าขายอะไรเหล่านี้นะคะมีฐานะดีนะคะแต่ว่าท่านที่มีฐานะดีมักจะเป็นเครื่องมือของพวกฝ่ายเผด็จการราชาไปนะคะเป็นพวกฝ่ายอมาตย์ไปเพราะว่าท่านไม่รู้ค่ะท่านไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยอย่างของแท้ดิฉันก็เคยเป็นเหยื่อของพวกมันมานะจึงพูดได้นะคะว่าเราเนี่ยมองผิวเผินในช่วงไม่กี่ปีนี้ไม่ได้เราต้องศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองมาเป็น70-80ปีถึงจะได้เห็นความจริงนะคะของสังคมไทยเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านต้องกลับใจกันให้หมดเลยนะคะทุกคนนะคะที่ถูกมันกระทำนะทำลายแหล่งการค้าแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่ชุมชนได้สร้างกันไว้แบบนี้นะคะพี่น้องต้องมารวมตัวกันนะคะแล้วก็ยึดอำนาจคืนมาเป็นของเราให้ได้ค่ะค่ะเชิญท่านประชาธิปไตยค่ะก็ที่อาจารย์พูดก็ถูกนะครับคือเราจะต้องทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยครับเรามาร่วมกันสู้เพื่อประชาธิปไตยนะฮะคืออย่างอื่นเราไม่ต้องการเผด็จการเนี่ยมันจะต้องการทำอะไรนะมันจะต้องการอะไรมันไม่พอใจอะไรความต้องการของมันคือกฎหมายนะครับนะอย่าลืมนะครับนะมันไม่มีที่ไหนในโลกหรอกครับมันประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยคนในประเทศหรือคนชั้นไหนก็ตามคิดอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับนะมันต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายกันทุกๆคนนะครับนะไม่ว่าที่ไหนล่ะครับครับที่เขาเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะเขาจะทำอะไรนี่ทำตามอำเภอใจแบบเผด็จการให้ได้นะฮะอันนี้บอกท่านได้เลยเราจะต้องร่วมกันมาเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับอย่างหลายๆประเทศนะอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยนะผมก็คุกกี้กับคนญี่ปุ่นแยะนะเขาถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นนะเขาจะต้องหาทางออกให้ผู้ค้าผู้ขายก่อนแล้วก็ตกลงกันนะแต่เขาต้องการใช้ที่ตรงนั้นแล้วเขาก็ต้องหาวิธีให้อย่างเช่นไอ้รถขายอาหารขายอะไรกันแบบที่กินกันกลางคืนเนี่ยนะเขาก็หาที่ให้นะหาที่ให้แล้วก็เขาก็ต่อรถเป็นช่วงๆเลยเป็นบล็อกเลยบล็อกนี้ขายตรงนี้ตรงนั้นยาวเปื่อยไปเลยแล้วก็มีน้ำมีไฟมีแก๊สมีอะไรให้เสร็จแล้วก็สะอาดมากครับนะเขาหาให้เลยรัฐบาลเนี่ยแล้วก็โอเคอยู่ย้ายอยู่ตรงนั้นอยู่อย่างนั้นแล้วคนเขาก็รู้นี่มันไม่ไกลกันมากเขาก็ไปตรงนั้นแล้วตรงนั้นเขาจะไปทำอะไรเขาก็ไปทำอันนี้นะฮะไอ้นี่จูจูก็มาไล่กันดื้อๆกันอย่างนี้นะมันต้องการอะไรไม่เป็นปีเป็นคุยอะไรก็ขอให้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันอย่างหลายๆแห่งหลายๆที่นะในบ้านเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละครับที่อยู่ตรงไหนไม่พอใจเนี่ยนะแถวสะพานเด็กกันอะไรเนี่ยมันก็ตัดไฟหรือมึงอยากอยู่ก็อยู่ไปไม่มีไฟใช้ดูมันทำนะดูมันทำนะท่านผู้ฟังครับนะไอ้อย่างนี้แหละครับแล้วไอ้ใครก็ตามนะขอให้เรามาพิจารณาถึงส่วนรวมเถอะครับว่าระบบเผด็จการนั้นน่ะมันไม่ได้เอื้ออำนวยต่อคนส่วนใหญ่เลยมันจะมีแต่หัวหน้าหรือคนมีฐานะบางคนอย่างที่อาจารย์พูดน่ะ
มันก็ดึงเข้าไปเป็นพวกนะฮะอันนี้แหละครับมีนะมีอันนี้ก็เคยเห็นมาแล้วอันนี้เรื่องจริงๆครับเป็นพวกมีอะไรอะไรมีพิสิทธิ์อะไรพิเศษหลายๆอย่างแล้วคนพวกนี้นี่โดนอุ้มชูหรือยกระดับแบบนี้ก็บางคนก็เอาใหญ่เลยอะไรแบบนี้นะทั้งที่เรายังไม่รู้ตัวเองเลยเขาดึงเราเป็นเครื่องมือเขาก็ยังบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้เนี่ยอันเนี้ยนะอันนี้แหละครับซึ่งมันทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยนะจะเสียโอกาสหลายๆอย่างนะครับเพราะไอ้สังคมหรือระบบมันเป็นแบบนี้นะถ้าเราเปลี่ยนเป็นระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วครับมันทำไม่ได้นะครับบอกท่านได้เลยทำไม่ได้เอาอย่างนี้แล้วกันนะจะทำก็ทำแต่จะต้องมีสิ่งที่ตอบแทนหรือว่ามีแนวโน้มหรือจะทำอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องอยู่ในขอบเขตของคนส่วนใหญ่รับรองแล้วก็พอใจนะครับไม่ใช่ทำกันแบบนี้นะทำไม่ได้นะอันนี้รับรองได้เลยครับนะอย่างหลายๆเรื่องนะครับนะไม่มีอะไรหรอกครับประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะฮะคุณจะมีอภิสิทธิ์เหนือคนนู้นคนนี้หรือว่าคนกลุ่มนี้มีอภิสิทธิ์มากมายจะทำอะไรก็ได้ล้นฟ้าไม่มีนะครับไม่มีนะอันนี้บอกท่านได้เลยเพราะนั้นเขาจึงต้องการรักษาระบอบของเขาเอาไว้นะครับเพราะอะไรอ่ะรับมาในเมื่อเขามีระบอบเขาเอาไว้เนี่ยนะเขาก็กดขี่ขูดรีดเราหรือว่าจะทำกับพวกเราอะไรก็ได้นะเขาต้องการอะไรเนี่ยคือพูดง่ายๆความต้องการหรือความสิ่งที่เขาอยากจะได้เนี่ยนะเป็นกฎหมายหมดใครไปขัดขืนเพราะนั่นน่ะโดนเดี๋ยวหาโดนนู่นโดนนี่ไม่เคารพกฎหมายบ้างละไม่เคารพกฎหมายตัวพวกเขาเองก็เคารพหรือเปล่านะเอาต่างกรณีว่าไอ้ประยุทธ์นำมาปล้นอำนาจประชาชนไปนะปนการเลือกตั้งไปแล้วก็มันก็ขานรับกันไปเป็นระบบของพวกเขาเนี่ยนะแล้วกฎหมายก็กำหนดขึ้นมาเองอ่ะนะคุณกำหนดกันขึ้นมาเองนะกฎหมายพวกนั้นน่ะนะอะไรก็ตามน่ะตัวเองทำอะไรก็ไม่เป็นไรนะพวกของตัวเองก็ไม่เป็นอะไรนะทำได้หมดนะแต่พวกที่มันไม่ถูกต้องหรือตรงกันข้ามนี่เนี่ยมันหาเรื่องไปหมดเลยนะครับนะเราก็เห็นอย่างหลายๆเรื่องหลายๆกรณีเนี่ยนะเราก็ไม่อยากจะขึ้นหรือพูดมากมันก็เรื่องมากนะฮะหลายเรื่องครับนะอย่างไอ้กรณีต่างๆเนี่ยคดีกลุ่มพันธมิตรหรือกลุ่มพวกนั้นน่ะตีคนตายตีตำรวจตายเนี่ยไม่ได้ติดคุกเลยนะไม่เป็นไรเลยทุกวันนี้ยังไม่มีเป็นอะไรไม่มีเป็นอะไรถึงขึ้นศาลเขาก็ช่วยกันเห็นไหมล่ะครับแล้วกรณีเราก็คงทราบมาแล้วเนี่ยนะคุณสัญชัยเนี่ยโดนคุกไป2 ปีนะเห็นว่าบางท่านก็บอกว่าหนีคุกรู้ไหมยังไงเราก็ไม่รู้นะอันนี้แหละครับเพียงแต่เอาคนไปต่อต้านพันธมิตรตีกับพันธมิตรในยุคนั้นนะเห็นไหมแล้วพวกเขามีสิทธิ์อะไรทำอะไรทำได้หมดอย่างเงี้ยนะแล้วอย่างนี้มันเป็นประชาธิปไตยครับไหมแล้วก็ปากก็พูดนะเราเป็นกลางเรายุติธรรมอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะแล้วท่านพูดให้ใครเขาฟังครับนะใครเขาเชื่อแล้วเราพูดแบบไม่อายเขาพูดตัวเองเขาไม่แคร์พวกนี้ไม่อายแล้วครับนะมันพูดอะไรก็พูดไปจนมันพอใจแล้วครับนะไอ้เรื่องที่พูดต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ครอบงำความคิดคนทั้งนั้นนะครับยุคนี้แล้วเนี่ยคุณยังจะมาครอบงำอะไรอีกครับนะศตวรรษที่21แล้วนะการติดต่อสื่อสารกันก็สะดวกสบายนะมันคงจะไม่ได้ผลเท่าไหร่แล้วครับนะตอนนี้ประชาชนก็หูตาสว่างมีความเข้ารู้ความเข้าใจความเป็นจริงในบ้านเมืองได้ดีขึ้นนะครับนะผมกล้าพูดนะครับเพราะเราก็พูดว่างๆก็คุยกับคนหลายๆฝ่ายนะต่างใช้แรงงานหรือทำข้าราชการชั้นต่ำๆอะไรต่างๆก็คุยไปนะข้าราชการชั้นต่ำนี่ก็อยู่แบบนึงชั้นสูงก็อยู่อีกแบบนึงนะฮะแล้วบ้านเมืองเราเนี่ยนะมันแปลว่าคนนู้นคนนี้เขาแล้วการแบ่งชนชั้นในประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันมีนะไม่ใช่ไม่มีมีอย่างเห็นชัดเจนเลยนะอย่างนะมีครับนะแล้วประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยมันไอการแบ่งชนชั้นนี่มันไม่มีนะไม่มีหรอกครับนะท่านลองพูดมาที่มันแบ่งตรงไหนได้นะประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วไม่มีนะผมมองดูมันยังไม่มีนะคือเขาให้โอกาสคนทุกคนเท่ากันนะคือจุดสตาร์ทหรืออะไรต่างๆเนี่ยโอกาสให้เท่ากันนะแต่คุณจะไปความสามารถหรือความคิดสติปัญญาต่อยอด
ตัวเองนั้นมันไม่เท่ากันอันนี้เขาช่วยไม่ได้นะเขาช่วยให้ได้คือจุดสตาร์ทจากกันคือกฎหมายกำหนดว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วคุณจะมาต่อยอดอะไรกันนี่มันก็แล้วแต่โชควาสนาแล้วพูดกันแบบภาษาไทยๆแล้วก็สติปัญญาความสามารถมันก็ต่อยอดกันไปอันนี้แหละครับอันนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าความดีของระบอบประชาธิปไตยนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะระบบเผด็จการบ้านเราเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับนะไอ้จนแล้วก็จนกันไปเรื่อยๆแล้วก็ไอ้ระดับชั้นของความเป็นอยู่มันก็อยู่กันต่างกันไปเรื่อยๆนะฮะแล้วอย่างกรณีเช่นพวกเขาเองนะตอนนี้เขาก็อนุมัติขึ้นเงินเดือนเงินดาวคนเยอะแยะเลยนะแล้วชาวบ้านนะฮะมองตาปิดๆปิดๆปิดๆนะไม่ได้มีอะไรเลยขึ้นมาเลยนะครับนะก็อย่างนี้แหละครับนะท่านก็ดูเอาแล้วกันครับนะทั้งที่ไอ้เหตุการณ์หรือสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะมันไม่เอื้ออำนวยต่อคนจนเลยนะข้าวของก็แพงขึ้นอะไรก็แพงขึ้นนะแล้วค่าของชีพมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆโดยค่าของชีพในบ้านเราเนี่ยนะมันก็ถูกกำหนดโดยพวกเขาเนี่ยนะครับพวกที่มีอำนาจนะเขาจะปรับระดับเท่าไหร่ก็ได้นะเมื่อแต่ไอ้เรื่องรายได้เนี่ยก็จะให้เองเท่านี้นะพอทำไปแล้วมันก็ไม่พอกินหรอกครับนะก็อยู่ได้ไม่อยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงนี่ช่วยไม่ได้นะแต่ที่อื่นก็ไม่มีนะไม่มีหรอกครับนะไม่มีจริงๆครับคือไอ้ระดับค่าของชีพหรือรายได้เนี่ยนะมันยังไงเขาต้องคิดให้บาลานซ์นะหรือว่าอยู่ได้อย่างสบายสบายเลยนะทุกประเทศครับอย่างในสหรัฐที่ไหนก็ตามนะถ้าคุณไม่จับจ่ายใช้สอยเกินตัวนะอยู่แบบสบายสบายแล้วแบบสิ่งที่จำเป็นปัจจัย4อาหารการกินยารักษาโรครถยนต์อะไรพวกนี้นะรถยนต์มันเกินปัจจัย4นะแต่ว่าประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วมันก็มีความสำคัญแล้วครับแล้วก็หาซื้อไม่ยากมันไม่แพงนะแล้วก็ง่ายๆนะเนี่ยอันเนี้ยพอนั้นแล้วเนี่ยนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้นะไอ้รัฐถามว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วทำไมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาอยู่ดีกินดีกว่าประเทศเผด็จการก็เพราะอะไรก็เพราะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะการกดขี่คุณรีดมันไม่มีนะหรือไม่แทบไม่มีเลยนะคือเขาก็จะกระจายผลประโยชน์ของประเทศหรือส่วนรวมเนี่ยให้มันบาลานซ์กันทุกระดับนะอันนี้เขาจัดได้ดีมากแม้กระทั่งค่าของชีพเนี่ยมันก็ไม่สูงนะไม่สูงนะอย่างบ้านเรานี่มันสูงกว่าความเป็นจริงนะครับนะเพราะมันปรับระดับเป็นสากลแต่ว่ารายได้เนี่ยมันไม่เป็นนะครับมันยังไงก็ไม่เป็นอย่างทำงานวันละ300เนี่ยนะเสาร์อาทิตย์หยุดก็อดเนี่ยว่ากันจริงๆแล้วเดือนได้ 5,000 กว่าบาทเอง 5-6,000 บาทนะแล้วข้าวของแพงเงี้ยนะแล้วลูกหลานต้องเรียนต้องอะไรลูกหลานคนจนนี่มันก็อยู่กันแบบลำบากนะฮะไม่เหมือนเขาอ่ะเอาอย่างงี้แล้วกันแล้วลูกคนรวยนี่หรือมีฐานะมากๆนี่เขาอยู่เขาเรียนหนังสือนะเทอมนึงเป็นแสนๆนะเดือนนึงเป็นหมื่นน่ะลูกคนจนนี่เรียนโรงเรียนวัดเอานะอันนี้แหละครับมันเป็นอย่างนี้แหละซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าไอ้ความเป็นจริงในบ้านเรามันเป็นยังไงเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงให้มันเป็นประชาธิปไตยครับมันก็จะต้องอยู่รักษาแบบตลอดไปนะแล้วเรามาพูดหรือมาพูดกันแล้วมาทำรายการหรือจัดรายการหรือทำให้ท่านผู้ฟังเข้าใจเนี่ยนะเราต้องการประชาธิปไตยเนี่ยแล้วพวกเราผิดตรงไหนครับนะท่านช่วยคิดช่วยให้ความเป็นธรรมพวกเราด้วยแล้วผิดกันตรงไหนฮะเราต้องการให้ประเทศของเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยเหมือนนะยาประเทศเขานะอันนี้นะครับเราจุดของเราอยู่ตรงนี้ตรงนะเราไม่ต้องการผลประโยชน์จากใครจากอะไรทั้งนั้นนะต้องการประชาชนประเทศเป็นประชาธิปไตยและประเทศชาติจะได้พัฒนาประชาชนจะได้กินดีอยู่ดีตามหลักการของประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะและประชาชนก็บอกโอ้ยเรื่องประชาธิปไตยมันต้องพูดกันนะอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงี้อย่างนั้นนะมันก็ต้องพูดกันอะไรแบบนี้นะมันจะเอาของมันอย่างนั้นนะเพราะอะไรมันก็พูดกันไปเพราะมันเป็นเผด็จการนี่นะเขาจะต้องรักษาผลประโยชน์ของเขาไว้นะเขาให้เรารู้อะไรไม่ได้หรอกแล้วเขาให้เราประชาธิปไตยเราไม่ได้หรอกครับถ้าพวกเราไม่ลุกขึ้นมาร่วมมือกันต่อสู้นะเพื่อป
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยนะเราเรียกร้องมานานแล้วมันไม่ได้สนอะไรเนี่ยนะเราจะต้องสู้แล้วครับนะยกระดับให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นนะโดยการ ช่วยกันออกมาพูดหรือมาขยายข่าวสิ่งที่มันเป็นความจริงๆ จากพวกเราพูดกันเนี่ยนะฮะให้เข้าใจกันไปให้มากขึ้นมากขึ้นนะจนเป็นพลังหรือว่าทำให้ประชาชนตาสว่างเนี่ยแหละว่ากันง่ายๆนะหรือว่าเข้าใจความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยว่าอะไรมันอยู่ข้างหลังเนี่ยนะที่มันกดดันเรามาอย่างยาวนานเนี่ยหรือว่าคอยบัญชาการอยู่ข้างหลังเนี่ยนะเข้าใจแล้วเนี่ยนะแล้วทำไมพวกเรามันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดก็เพราะอำนาจข้างหลังเนี่ยมันดึงไปหมดครับทุกสิ่งทุกอย่างเราก็รู้อยู่แล้วนะนะถ้าเราพูดไปแล้วไอ้วงจรต่างๆเนี่ยนะฮะเขาเซตไว้เพื่อตัวเขาหมดเลยนะครับเนี่ยเราพูดสั้นๆง่ายๆวงจรต่างๆหรือการปกครองต่างๆไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจด้านการเงินด้านอำนาจหรือด้านอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเขาเซตไว้ไปรวมอยู่ที่เขาหมดนะฮะเราจะพูดจะคิดจะอะไรไม่ได้แล้วก็ออกกฎหมายมาเอ้ยไม่ได้ผิดนู่นผิดนี่ผิดคุกผิดตารางผิด112อะไรเนี่ยเขาก็ว่าของเขาเพราะกฎหมายต่างๆที่ออกมาอย่างเงี้ยนะมันเป็นกฎหมายที่เข้าข้างตัวเองทั้งนั้นครับนะขมวดไว้เพื่อประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นนะประชาชนโดยไม่ได้อะไรเลยทั้งที่นะชาวนาทำไร่ทำนากันมาจนหลายชั่วอายุคนก็ยังจนเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะแล้วก็อ้างให้คำหวานๆบอกชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติอะไรของชาติอะไรแบบนี้แหละครับท่านผู้ฟังนะทั้งที่นะชาวนาเนี่ยแหละครับนะตอนนี้ข้าวก็เหลือไม่กี่ตังค์นะครับนะผมถามท่านนะชาวนานะคนขายอุปกรณ์การทำนาพวกเขาคนขายปุ๋ยพวกเขานะแล้วคนซื้อข้าวก็พวกเขาคนกำหนดราคาข้าวก็พวกเขาเวลานี้นะแล้วกฎหมายก็เอียงไปพวกเขาเนี่ยเพื่ออำนวยให้คนแบบเนี้ยนะทำให้เขาทำงานได้สะดวกเนี่ยแล้วถามชาวนาเถอะครับว่าท่านโดนขีดเด้งครับนะถ้าเป็นป๊อกเด้งเนี่ยโดนหมดรอบวงเลยโดนกินหมดนะยังไงก็โตไม่ได้นะฮะมันผิดกับชาวนาประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยครับเนี่ยมันเป็นวงจรวงเวียนอย่างนี้มายาวนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะชาวไร่ชาวนาก็ตามหรือประชาชนกรรมกรยากไร้ต่างๆเนี่ยเรามารวมตัวกันสู้นะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มันเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยนะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดผลดีต่อประเทศชาติและพวกท่านครับนะเท่านั้นนะครับถ้าเราต้องร่วมมือกันจริงๆให้มันมีเอกภาพเท่านั้นนะไม่มีอำนาจอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าอำนาจของประชาชนหรอกครับนะแต่ว่าเขาก็มีวิธีเบรกพวกเรานะอันนี้เราก็รู้ๆอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยที่เขาทำให้พวกเราเนี่ยนะพายเรือในอ่างมาอย่างไรในอดีตเนี่ยแล้วเรียนรู้ไว้เถอะครับนะแล้วอนาคตเนี่ยหรือที่จะเกิดขึ้นในการต่อสู้เพื่อให้มันเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่เขาทำให้เราพายเรือในอ่างครับนะโอเคครับเอาแค่นี้ครับเชิญอาจารย์ครับครับก็อาจารย์หวานก็คงจะนั่งฟังเพลินไปนะครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้ก็กำลังรับฟังรายการสดนะครับวันนี้อาจารย์สุรชัยนะครับติดธุระนะครับก็ได้ออกมาสักครู่หนึ่งนะครับก็คิดว่าพรุ่งนี้คงจะมาร่วมรายการขุดลากถอนโคนนะครับแต่ว่าขอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้มันเหตุนั้นอยู่ที่ผมนะครับบางทีจะมาช้าไปครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณจาโบคุณวีนานะครับคุณทิศแดงนะครับคุณนานพลคุณแฟมิลี่นะครับแล้วก็คุณวีนาครับก็ฝากสวัสดีทุกๆคนนะครับก็อยากให้อาจารย์หวานนี่ได้พูดถึงดีเจชุนโฮหน่อยค่ะนะครับไม่ทราบอาจารย์หวานพอจะรู้นะครับเกี่ยวกับดีเจชุนโฮไหมฮะค่ะก็สำหรับกรณีของชุนโฮนะคะอยากจะให้ฟังเรื่องข้อเท็จจริงอะไรต่างก็ให้อาจารย์สุรชัยท่านเป็นคนพูดนะคะแต่ว่าในความเห็นของดิฉันเนี่ยก็คือว่าขณะนี้เนี่ยนะฮะความจริงเท็จอะไรต่างๆก็เอาเป็นว่าให้อาจารย์สุรชัยนะฮะได้เป็นคนพูดกับพี่น้องนะคะแต่ว่าดิฉันเนี่ยมีความเห็นว่า
มันมาถึงจุดนะฮะที่มันน่าจะมีความชัดเจนในระดับหนึ่งว่าถูกอุ้มนะคะอันเนี้ยนะฮะทีนี้เมื่อมันมีความชัดเจนในระดับหนึ่งว่าถูกอุ้มมันก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าก็น่าจะเป็นฝ่ายทหารนะคะที่อุ้มไปนะฮะแล้วเมื่อมันมีกระแสข่าวออกมานะคะเราจะเชื่อได้ขนาดไหนเราก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจหรอกค่ะนะคะแต่ว่าในการต่อสู้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลเพียงบางส่วนเราก็จะต้องกล้านะคะที่จะท้าทายกับมันนะคะนั่นก็คือว่าจากกระแสข่าวที่ว่ามีการอุ้มไปนะที่มทบ36เพชรบูรณ์นะคะค่ายพ่อขุนผาเมืองนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของกลุ่มกองกำลังผาเมืองนะคะซึ่งเราก็ทราบประวัตินะคะอันโชคโชนของพวกเขาว่าเขาเนี่ยเคยทั้งฆ่าลูกเรือจีนนะคะถึง13คนคงจำได้นะคะเมื่อหลายปีก่อนนะฮะตอนนั้นประยุทธ์ก็เป็นผบ.ทบ.นะคะแล้วก็เคยได้เคลียร์เป่าคดีนี้นะคะโดยช่วยทำให้ทหารเนี่ยไม่ต้องรับความผิดมาแล้วนะคะตั้งแต่สมัยมันเป็นผบ.ทบ.นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกองกำลังผาเมืองค่ายพ่อขุนผาเมืองแล้วก็มทบ36เพชรบูรณ์เนี่ยถือว่าเป็นกองกำลังที่สำคัญนะที่ช่วยหนุนงานการทำรัฐประหารของประยุทธ์อย่างมากเลยนะคะแล้วถ้าเราดูไอ้ตัวผู้บัญชาการของมทบมณฑลทหารบกที่36เพชรบูรณ์ขณะนี้นะสุพจน์บูรณจารีเนี่ยดิฉันก็ได้ไปดูความเคลื่อนไหวของมันในข่าวต่างๆก็พบว่ามันก็ได้เป็นหนึ่งนะฮะนายทหารที่ออกหน้าออกตัวอย่างชัดเจนเลยนะคะในการไปปราบที่ประวิตรเนี่ยมันสั่งให้มีการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะคะซึ่งในความจริงก็คือหมายถึงว่าไปปราบปรามฝ่ายที่มันเห็นเป็นศัตรูนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยหรือว่าคอนเนคชั่นของทางฝ่ายนักการเมืองนั่นเองนะฮะคือมีทั้งส่วนที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็ส่วนที่เป็นเขาเป็นคอนเนคชั่นทางนักการเมืองซึ่งถ้าเป็นนักการเมืองที่มีคอนเนคชั่นมาทางฝ่ายประชาธิปไตยมันก็กวาดล้างหมดซึ่งไอ้สุพจน์บูรณจารีเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งเลยนะฮะที่ไปเที่ยวไล่จับนะฮะไปค้นตามบ้านนะคะไปจับอ้างว่าจับอาวุธได้เงินสดได้ทองคำคือมันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเขาทั้งนั้นนะมันก็ไปไล่จับว่าเป็นกวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นเลยว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นมือไม้สำคัญนะฮะของประยุทธ์ประวิตรระบอบประยุทธ์ประวิตรอย่างชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีกระแสข่าวแบบนี้ออกมานะคะมันก็ค่อนข้างจะสอดคล้องว่าสิ่งที่พวกมันนะคะอาจจะได้กระทำโดยการจับซุนโฮไปไว้ที่ค่ายที่มทบ36เพชรบูรณ์นะคะในความเห็นก็คือเราเนี่ยจะต้องช่วยกันนะคะตีกระแสอันนี้นะคะให้มันมีการแรงกระเพื่อมไปที่ค่ายพ่อขุนผาเมืองนะคะเพื่อให้มันเปิดเผยการจับกุมวันนี้ออกมานะคะเพราะว่าเร็วที่สุดนั้นก็ทำให้จะช่วยให้น้องเนี่ยปลอดภัยมากที่สุดนะคะอะไรข้างหน้าเนี่ยก็ค่อยว่ากันนะฮะว่ามันจับไปเพื่ออะไรอาจจะเป็นเพื่อการรีดข้อมูลส่วนหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อการให้มาใส่ร้ายนะฮะพวกฝ่ายประชาธิปไตยส่วนหนึ่งซึ่งมันได้ทำมาโดยตลอดไม่ได้เป็นเรื่องที่ดูออกยากนะคะพี่น้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องกาดเสื้อแดงที่ถูกจับอะไรต่างๆนะฮะมันก็จะขึ้นเขียนแผนผังอะไรนะฮะจำได้นะคะว่าไอ้ผังตอนที่แม่จ่านิวเนี่ยนะฮะแล้วก็มีใครอีกคนนึงฮะเดี๋ยวนะฮะกลุ่มแปดพลเมืองเน็ตจำได้ไหมฮะเมื่อไม่นานมานี้เองนะฮะ ก็คือนพเก้าก็ตามนะคะหริษนะฮะนัทธิกาหลายคนนะคะทั้งคนทุกที่8คนนะคะแล้วมันจับไปแล้วมันก็ขึ้นผังใหญ่โตเลยว่าเป็นผังอะไรของมันนั่นน่ะนะคะจำชื่อไม่ได้นะคะแต่ก็คือถูกประนามไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะแล้วก็มันก็ไม่สามารถจะอ้างไอ้ผังบ้าๆบอๆนั้นได้ในที่สุดมันต้องปล่อยทั้งหมด6คนนะคะแล้วมันก็ยัด112ไปได้2คนนะฮะ
ทั้งที่ทั้งสองคนเนี้ยโดยที่พวกเราเนี่ยที่คุ้นเคยกันนะคะก็ทราบดีว่าไม่ใช่พวกที่นิยมในการวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์แต่อย่างใดนะคะแต่มันก็ยัด112ให้นะคะเพื่อที่จะให้คือไม่ให้เสียหน้าด้วยมั้งแล้วก็เพื่อที่จะปรามนะคะไม่ให้การเคลื่อนไหวของพลเมืองเน็ตเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะให้เกิดความหวาดกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วิธีการใส่ร้ายของพวกมันเนี่ยนะคะแล้วก็ปั้นเรื่องอะไรขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันไม่น่าแปลกใจนะแต่ก็ต้องบอกคสช.ว่าพวกคุณนี่มันพลาดมากๆนะที่จับซุนโฮไปนะคะเพราะว่าเมื่อคุณจับไปแล้วแล้วคุณคิดว่าคุณจะให้เขาออกมาามาเอาข้อมูลหรือว่าจะมาใส่ร้ายอะไรแบบที่ทำมาเนี่ยนะคะมันไม่มีน้ำหนักแล้วอ่ะในเมื่อคุณไปจับเขานะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่วิธีการชั่วๆแบบนี้นะคะมันก็จะอาจจะพอเรียกว่าคนเนี่ยพอจะรับฟังบ้างนะแต่เวลานี้เนี่ยมันกลายเป็นไปสอดคล้องนะคะพี่ยุทธกับไอเอกสารลับที่มันเพิ่งออกมานะคะว่ามันมีการแบ่งเกรดนะคะของฝ่ายประชาธิปไตยว่าเป็น A1 A2 A3 A4 นะแล้วก็พวก A1 เนี่ยก็คือเป็นคนที่เป็นกลุ่มที่มันต้อง delete นะคือ D รหัส D ก็คือกำจัดทิ้งนะคะแล้วก็รหัสอื่นๆก็ตามมาดิฉันก็จำรหัสอื่นไม่ได้นะก็คือว่าเราดูเราก็ประนามไปนะคะแต่ว่าเมื่อเอกสารลับนั้นเพิ่งออกมาได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นประมาณไม่เกิน10วันเนี่ยมันก็มีข่าวแบบนี้ออกมาว่าซุนโฮนะคะหายตัวไปนะคะมันก็ทำให้เราเนี่ยต้องตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนนะคะว่าอาจจะได้ถูกกระทำแบบนี้นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังของเราก็คือว่ามันอาจจะได้จับซุนโฮไปที่ค่ายใดค่ายหนึ่งนะคะซึ่งเบาะแสที่พูดกันมานั้นก็คือมทบ36เพชรบูรณ์นะคะเราก็ควรที่จะช่วยกันตีเข้าไปที่ค่ายนี้ค่ะนะคะว่าให้มันเนี่ยรีบปล่อยเขาออกมานะคะโดยเร็วนะคะคือถ้าไม่มีแรงกดดันไปแบบนี้นะคะเราก็มันก็คงจะทำเป็นไม่ได้สนใจอะไรกับจนกว่ามันจะพอใจนะซึ่งเราก็เป็นห่วงว่าอาจจะโดนทำร้ายอย่างจะทนความเจ็บปวดไหวหรือไม่นะคะเราก็เป็นห่วงมากๆเลยนะคะก็เราก็มีข้อมูลเบาะแสทำนองนี้ในหลักคิดของดิฉันนั้นก็คือว่าเราต้องจดจ้องไปที่ศัตรูให้ดีนะคะหากคำถามอื่นๆเกี่ยวกับคาดการอะไรต่างๆนะคะมันไม่สำคัญนะคะเท่ากับว่าขณะนี้เราจะทำยังไงให้ซุนโฮได้รับการปล่อยตัวนะคะแล้วก็เราดิฉันคิดว่าเขายังจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ามันมีการ IO ออกมานะทันทีที่เราเล่นไปที่ค่ายพ่อขุนผาเมืองกับมทบ36เพชรบูรณ์เนี่ยนะคะคือไอ้ค่ายพ่อขุนผาเมืองมันอยู่ในมณฑลทหารบกที่36นี้นะคะก็ปรากฏว่ามันได้มีข่าว IO ออกมานะฮะว่ามีการย้ายไปที่ลพบุรีนะฮะแล้วก็มีจะย้ายเข้ากรุงเทพนะฮะรวมทั้งมีอีก IO 1ก็คือเสียชีวิตแล้วนะคะดิฉันก็อยากจะบอกว่ามันเป็นที่ชัดเจนนะคะว่าทั้ง2กรณีนี้เนี่ยนะฮะต้องการสร้างผลอะไรนะก็คือสร้างผลให้มีการยุตินะฮะคือพวกเราเนี่ยหยุดนะฮะพอถ้าเราคิดว่าเราไม่มีความหวังแล้วเราก็จะหยุดในการกดดันนะคะไปที่ทหารให้ปล่อยตัวนะคะแล้วก็เปิดเผยสถานที่คุมขังนะฮะออกมานะคะคือคงจำกรณีแบบกฤษดาแล้วก็หลายๆคนนะคะที่ถูกคุมขังถูกจับกุมไปตอนหลังรัฐประหารใหม่ๆเนี่ยมันก็ทำแบบนี้แหละค่ะนะคะผูกผ้าดำนะคะเข้าไปที่ค่ายแล้วก็ไปอยู่ที่คุกลับที่ใดที่หนึ่งนะคะคือในค่ายทหารนั้นมันก็เป็นเมืองรับแลอยู่แล้วนะคะทั้งที่มันเป็นเงินภาษีของพวกเราประชาชนแต่เราตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้ถ้ามันมีการ IO ออกมาเนี่ยเพราะว่าคือการ IO เราต้องดูที่ไหนนะคะ
ือเราอย่าไปบอกว่าคนนี้เป็นแหล่งข่าวนะเพราะฉะนั้นเชื่อถือได้ไม่ใช่นะคะถึงแม้ที่ดิฉันพูดนี้นะคะไม่ต้องมาอ้างอิงนะคะว่าดิฉันพูดอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเชื่อถือได้เชื่อถือไม่ได้ไม่ต้องค่ะนะคะเพราะว่าเราให้ดูที่ผลนะคะว่าเราหวังผลอะไรนะคะอย่างตอนนี้เราต้องการมุ่งผลหวังผลที่การปล่อยตัวเปิดเผยสถานที่คุมขังแล้วก็ปล่อยตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตีไปที่เป้าของเป้าหมายนะสถานที่เป้าหมายเพื่อที่ให้มีการเปิดเผยสถานที่แล้วก็ปล่อยตัวแต่ว่าถ้าไปพูดในลักษณะอีกอย่างหนึ่งนะคะเช่นไม่มีความหวังแล้วนะคะพี่น้องก็จะเลิกเนี่ยก็จะมาเปลี่ยนมาเป็นไว้อะไรนะคะ เสียใจนะคะแล้วก็เลิกตามหาเห็นไหมคะคือพี่น้องต้องดูที่ผลค่ะถ้าเกิดว่ามันมีผลในการทำให้เราเลิกตามหาคนเนี่ยนะคะก็แสดงว่ามันเป็นมีแนวโน้มสูงมากว่านั่นคือ IO นะคะพี่น้องก่อนที่จะแชร์อะไรนั้นในโซเชียลมีเดียนั้นพี่น้องคิดอย่างนี้เลยหลักง่ายๆนะคะคือ IO นั้นคือหวังผลมันจะหวังผลอะไรทุกข่าวนะคะการอ้างว่าคนนั้นพูดคนนี้พูดไม่มีประโยชน์ค่ะนะคะเพราะว่าจำนวนมากก็เป็นอวตารกันทั้งนั้นนะคะแล้วก็ที่เป็นที่พวกเราที่ปรากฏตัวชัดเจนนั้นนะคะก็ให้ฟังข้อมูลก็ให้ฟังจากทางอาจารย์สุรชัยนะคะส่วนที่ดิฉันพูดนี้คือดิฉันหวังค่ะมีความหวังว่าเขาจะต้องถูกจับไปที่ใดที่หนึ่งนะแล้วเราหวังให้เขาได้รับการปล่อยออกมานะคะหรือว่าได้รู้สถานที่นะคะเพื่อที่จะหยุดการซ้อมทรมานนะคะโดยเร็วที่สุดนะเราจะทำอย่างไรอันนี้ดิฉันสิ่งที่ดิฉันคิดว่าเราเนี่ยควรจะหันตั้งโจทย์ของเราให้ดีนะให้ตรงนะคะแล้วก็มาช่วยกันคิดนะคะว่าใครคิดว่ามีวิธีไหนนะคะในการที่จะให้ทหารนั้นเปิดเผยสถานที่จับกลุ่มซุนโฮให้ได้เร็วที่สุดนะคะพี่น้องก็ช่วยกันทำแบบนั้นดีกว่านะคะส่วนการแสดงความเจ็บปวดแล้วก็คิดว่าหมดอะไรตายอยากอะไรแบบนั้นนะคะมันไม่ช่วยให้เราจะแก้ปัญหาอะไรได้นะคะคือตราบใดที่เรายังไม่ได้เห็นตัวตนเห็นความจริงนะคะเราจะต้องยังคงมีความหวังเอาไว้นะคะเราก็คงเห็นว่าหลายๆคนนั้นที่ถูกอุ้มไปนะคะเขาไม่ได้หยุดตามหานะคะเขายังหากันอยู่นะอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เช่นเดียวกันนะคะพี่น้องอย่าเพิ่งหยุดนะคะอย่าไปหลงกับไอ้ข่าวที่พยายามจะเบี่ยงเบนความสนใจของเราว่าไม่ต้องตามแล้วล่ะนะคะอะไรต่างๆเพราะมีแหล่งข่าวมาแบบนี้แบบนี้นะคะให้เราหยุดคิดค่ะเห็นข่าวแบบนี้ก่อนที่เราจะแชร์นะเราต้องคิดว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นตามนี้มันส่งผลอะไรนะฮะมันส่งผลอะไรบ้างเช่นส่งผลให้หยุดกระบวนการตามหาซุนโฮนะคะเราก็มันไม่ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเป้าหมายขนาดนี้ปัญหาเฉพาะหน้าขนาดนี้คือเราจะต้องช่วยชีวิตคนเนี่ยนะฮะมันต้องรีบตามหาต้องรีบกดดันไปที่สถานที่ที่เราคาดว่าน่าจะเป็นที่คุมขังนะคะให้เร็วที่สุดให้มีพลังมากที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าอะไรที่มันไม่ใช่เป้าหมายนี้นะคะพี่น้องก็พิจารณาเองว่ามันมีประโยชน์หรือไม่นะคะหลายๆอย่างที่เรามาแชร์กันในโซเชียลเนี่ยนะพี่น้องมักจะไปดูที่ว่าอยากจะรู้ว่ามันจริงไม่จริงนะคะคือเราต้องถามตัวเองว่ารู้ว่าจริงไม่จริงแล้วได้ประโยชน์อะไรมากกว่านะคะจริงไม่จริงมันพิสูจน์ยากหรือว่ามันหาคำตอบยากแล้วก็ได้แค่ความสะใจความสบายใจของตัวเองว่าเราได้รู้ข้อมูลแล้วยังไงอ่ะรู้ไปทำไมรู้แล้วนำไปสู่ประโยชน์ของกระบวนการต่อสู้อย่างไรนะฮะถ้ารู้ไปเฉยๆรู้แล้วก็เอ้ยดีใจฉันได้รู้แค่นั้นเหรอนะแล้วเราจะชนะยังไงอะฮะไม่ได้นะคะเราจะต้องคิดว่าเอาความรู้ถ้ามันเอาความรู้นั้นมาสร้างประโยชน์ถ้ารู้ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่ต้องไปพยายามที่จะไปแสวงหาว่าจะต้องรู้อันนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะต้องรู้ในเรื่องที่จะไปแก้ปัญหารู้ในเรื่องที่จะไปสร้างประโยชน์นะคะแล้วก็เป้าหมายระยะสั้นในขณะนี้เฉพาะกิจเฉพาะหน้าขณะนี้ก็คือทำยังไงนะคะให้รู้ที่คุมขังของของซุนโฮนะคะเร็วที่สุดนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามาถามกันเองค่ะนะคะรู้ไหมอยู่ที่ไหนไม่ใช่ไปถามมัน
คือถามทหารนะฮะแล้วจะไปถามมันเนี่ยมันก็ไม่บอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องท้าทายมันนะฮะว่าอยู่ที่นี่ใช่ไหมนะเราเชื่อว่าอยู่ที่นี่นะคะให้มันเนี่ยกระเทือนแล้วก็ออกมาออกมาเปิดเผยนะคะให้มันออกมาเผชิญกับคำถามของเรานะคะถ้าเราไปถามเป็นคำถามปลายเปิดว่าอยู่ที่ไหนมันไม่บอกอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องแบบเหมือนฟันธงไปว่าอยู่ที่นี่นะคะถ้าไม่จริงให้ท้าทายให้มันออกมาแก้นะคะแก้ตัวออกมาแบบนั้นนะคะมันเป็นวิธีการในการที่เราจะต่อสู้กับอำนาจอย่างที่มันเป็นเมืองลับแลแบบนี้นะคะคือเราก็มีข้อมูลจำกัดนะคะค่ะไม่ใช่การมาแสวงหาความรู้เพื่อ curiosity นะคะเพื่อความอยากรู้อยากเห็นเพื่อความสบายใจของตัวเองนะคะไม่พอพี่น้องจะสบายใจหรือไม่สบายใจตอนนี้เราอยู่ในภาวะการต่อสู้นะคะเราต้องเอาสายตาเราเนี่ยอยู่ที่ศัตรูให้จดจ่อเลยนะคะอย่าไปวอกแวกนะคะอย่ารู้แค่สบายใจตัวเองเราต้องรู้เพื่อจะไปแก้ปัญหาด้วยกันนะคะก็ฝากข้อคิดแง่คิดที่ดิฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์แบบนี้นะคะแล้วก็ยังไงพรุ่งนี้อาจารย์สุรชัยจะมาในการพิยุทธ์อีกนะคะก็คงฟังจากอาจารย์นะคะค่ะในระหว่างนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าการตามหานะคะการไปที่ค่ายต่างๆที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการจับตัวไปนะคะซึ่งขณะนี้ในกระแสข่าวก็คือมทบ36เพชรบูรณ์นะคะก็เป็นความหวังที่ว่าเราอาจจะถ้าเราเนี่ยรวมพลังกันตีไปที่จุดเดียวนะคะให้มันชัดๆเนี่ยนะคะถ้ามันวิตกกับเรานะคะมันสะเทือนเนี่ยนะคะมันอาจจะย้ายเนี่ยเราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็เราจะต้องช่วยกันจับตาดูคือถ้าพลังของประชาชนนะคะเรามีประชาชนถึงเป็น70 65 67ล้านคนแบบนี้นะคะแล้วเราไม่สามารถจะจับตาดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายมันนะแล้วปล่อยให้มันเนี่ยคอยดูความเคลื่อนไหวของเราฝ่ายเดียวนะคะอย่างนี้นะเราจะชนะได้อย่างไรนะคะคือเราจะต้องเอาสายตาเราไปดูที่มันค่ะนะเราบางทีเราเสียเวลาไปกับการดูพวกกันเองนะคะไม่ต้องนะคะดูเอาตาของเรานี่นะจดจ้องอยู่ที่ศัตรูนะคะตอนนี้เราเนี่ยเป็นฝ่ายถูกติดตามนะคะถูกควบคุมถูกสอดส่องการเคลื่อนไหวของเรานะคะเราต้องเปลี่ยนมั่งค่ะพี่น้องนะคะดิฉันไม่เชื่อว่าท่านจะไม่รู้เพราะว่าค่ายทหารนั้นมีอยู่ทั่วประเทศนะคะท่านสามารถจะเห็นความเคลื่อนไหวของมันนะคะได้ถ้าท่านมีสมาธิตั้งใจจริงนะคะไม่ต้องไปคิดเรากับความแรงกดดันที่เรากำลังได้รับนะคะมันไม่มีใครน้อยไปกว่าใครเท่าไหร่หรอกค่ะนะคะประชาชนขณะนี้ก็เป็นสภาพของนักโทษการเมืองเหมือนกันนะคะเราคิดเรื่องปัญหาตัวเองน้อยลงแล้วก็เอาเวลานะคะเอาความตั้งใจของเราเนี่ยไปดูว่าศัตรูมันกำลังทำอะไรบ้างมันเคลื่อนไหวอย่างไรมีอะไรที่ผิดปกตินะคะเราจะได้รู้ได้ทันท่วงทีแล้วก็มีข่าวที่มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงเพื่อการตัดสินใจในการในภารกิจอันนี้นะคะก็ต้องตามหาน้องกันต่อไปนะคะค่ะค่ะเชิญพี่ยุทธค่ะครับก็ขอบคุณมากนะครับอาจารย์หวานครับก็รู้อยู่นะครับว่าประเทศไทยเรานั้นนะครับระบอบการปกครองมันเป็นเผด็จการนะครับเผด็จการซึ่งถูกหลอมกันมานะครับตั้งแต่2475เป็นต้นมานะครับประชาชนพี่น้องเราก็ถูกหลอกนะครับถูกหลอกแต่อย่างที่ผมได้กราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าคำว่าระบอบของกษัตริย์นะครับก็มีเขียนไว้นะครับแล้วก็แจ้งไว้ว่าวันที่2มีนา2477นั่นคือการยุติสถาบันกษัตริย์คือคืนอำนาจให้กับประชาชนนะครับให้ประชาชนนั้นเป็นผู้ใช้อำนาจแต่เพียงผู้เดียวโดยให้ประชาชนนั้นไปหาผู้นำที่จะมาบริหารประเทศแล้วใครล่ะครับเป็นผู้ชักนำเผด็จการกลับคืนมาในรูปแบบเรียกกันว่าอำมาตย์คณาธิปไตย
หรืออมาตยาธิปไตยที่หลายคนชอบเรียกกันนะครับนั่นก็คือในรูปแบบของเผด็จการในร่างของพวกทหารนี่แหละเขาสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ไงหลอกประชาชนนะครับแล้วก็บอกว่ายังมีสถาบันกษัตริย์โดยเอาคำว่าสถาบันกษัตริย์นั้นมาเป็นเครื่องมือก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ววันที่9มิถุนา2489ใครถูกยิงตายหลักทักฆาตกรนั้นอยู่ไหนล่ะเพียงคนไม่กี่คน 3-4 คนมาจากเมืองนอกกระเป๋าคนละใบแล้วมาสร้างความร่ำรวยในประเทศไทยบนความตายของประชาชนพี่น้องในประเทศไทยอีกกี่สิบร้อยกี่ล้านคนในพื้นแผ่นดินนี้ล่ะทุกวันนี้เรายังจะเล่นเรายังจะพูดถึงรัฐธรรมนูญมันไม่มีรัฐธรรมนูญมันไม่มีกฎหมายนี่มันคือกฎเถื่อนกฎของโจรกฎของเผด็จการมันทับทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดไม่รู้หรอกประชาชนจะเป็นจะตายกูไม่รู้แต่ขอให้พวกพ้องกูนะครับได้กินอยู่อิ่มหนำสำราญก็อย่างที่อาจารย์หวานได้บอกนะครับหรือว่าท่านผู้รักประชาธิปไตยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สะพานเหล็กบนก็ดีนะครับจะเป็นที่คลององอางนะครับหรือแม้จะเป็นที่แถบศิริราชนะครับที่ถูกเวียนคืนอะไรต่างๆนั่นนะหรือแม้กระทั่งล่าสุดนะครับที่ปากคลองตลาดทุกอย่างที่เขาทำนั่นคือเป็นทำเลเงินทำเลทองของใครครับของพวกเผด็จการอย่างที่ผมกราบเรียนนะครับหยาดเหงื่อและแรงงานที่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอาชีพใดก็ตามมันเคยสำนึกในบุญคุณของประชาชนบ้างไหมว่าไอ้น้ำที่มันดื่มไปไอ้ข้าวที่มันแดกหาทุกไปไล่ความสุขสบายที่มันนั่งกินนอนกินอยู่ทุกวันนี้มันมาจากน้ำพักน้ำแรงของใครมันมาจากน้ำพักน้ำแรงของพี่น้องท่านผู้ฟังผู้ยากไร้โดยเอาอะไรครับโดยเอากลุ่มข้าราชการซึ่งเป็นเบี้ยของพวกอมาตย์ตยาธิปไตยทั้งหลายนั่นน่ะมาเป็นเครื่องมือไงฉะนั้นเขาถึงให้ได้ไงเงินเดือนจะขึ้นเท่าไหร่ให้ได้แต่ถามว่าประชาชนผู้หาเช้ากินค่ำชาวไร่ชาวนาน่ะมีวันหยุดไหมมีวันป่วยไหมมีวันพักร้อนไหมมีวันคลอดลูกไหมมีอยู่วันเดียวครับวันตายไงฮะวันตายเท่านั้นเองที่ประชาชนทุกเหล่าเท่านั้นมีคือวันตายแต่วันหาความสุขมีไหมไม่มีถ้าลองพิจารณาดูครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั้นมันจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะไปรอใครครับมันมีแต่ทุกๆคนนะต้องร่วมมือกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งออกไปต่อสู้แต่ทุกคนนั่นน่ะมันเป็นจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์เป็นเจ้าของประเทศเจ้าของทรัพยากรเจ้าของอำนาจที่แท้จริงต่างหากแต่เราโดนหลอกกันมาตลอดอย่างที่ท่านผู้รักประชาธิปไตยว่านะเรายังจะพายเรือกันในอ่างเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญเรียกร้องระบบการปกครองต่างๆว่าไอ้นี่ไม่ใช่ไม่มีครับเราไม่เคยมีรัฐธรรมนูญมาก่อนและมันก็ไม่ใช่รัฐธรรมนูญของประชาชนถ้าผมพูดไปมันก็เจ็บเราก็ไม่อยากที่จะพูดแต่สิ่งตอนนี้ที่เรากำลังทำอยู่นั่นคือการขับไล่เผด็จการหรือกระชากเผด็จการมาลงโทษต่างหากพวกนี้จะต้องขึ้นศาลประชาชนครับอย่างที่ผมพูดเสมอครับไม่ต้องรอครับกระทรวง ICT หรืออะไรไม่ต้องไปรอประชาชนเท่านั้น
จะเป็นผู้ตัดสินมันและเราจะต้องลดบทบาททางทหารของพวกนี้ให้ได้เราจะต้องสร้างทหารของประเทศขึ้นมาเองอย่างในสหรัฐอเมริกาซึ่งวันที่4นั้นเป็นวันประกาศอิสรภาพและเมื่อไหร่แล้วครับเราจะประกาศอิสรภาพและทวงพื้นแผ่นดินของเราคืนมาเมื่อไหร่จะรอใครจะรอใครมาเป็นผู้นำทุกคนพร้อมที่จะเป็นผู้นำไม่ต้องรอใครครับถ้าเราไปพูดก็ว่าไอ้พวกนี้เฉลียงอย่างที่มันด่ากันอยู่ทุกวันนี้ว่าเอาเงินคนนู้นมาเอาคนเงินคนนี้มาแต่ทุกคนทำด้วยความสำนึกในหน้าที่ของเป็นพลเมืองในผืนแผ่นดินไทยต่างหากอย่างที่ท่านผู้รักประชาธิปไตยพูดเราไม่ใช่พูดเพื่อเอามันไม่ใช่พูดเพื่อต้องการที่จะสร้างเรตติ้งแต่พูดถึงในจิตสำนึกของที่ท่านน่ะควรที่จะมีอยู่ไหมทุกคนครับพูดดีหมดครับไม่มีใครพูดเลวอะทุกคนรักแต่ว่าจะรักมากหรือรักน้อยหรือใครจะเสียสละมากเสียสละน้อยแต่สิ่งที่ทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันนั่นคือน้ำหนึ่งใจเดียวที่จะต้องโค่นเผด็จการต่างหากนะที่เราเรียกกันว่าอำมาตย์คณาธิปไตยอยู่ทุกวันนี้ผมเสียดายครับผมมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งผมต้องกราบขอบคุณครับท่านผู้สูงอายุหนังสือเล่มนี้คณาธิปไตยของอาจารย์วรพลได้พูดไว้ไม่มีผิดได้เขียนได้วิเคราะห์ไว้ครับว่าประเทศไทยนั้นมันเป็นระบอบของอำมาตย์คณาธิปไตยอย่างแท้จริงมันเป็นเผด็จการในรูปของทหารและทำยังไงที่เราจะต้องกำจัดบทบาททหารทำอย่างไรผู้ที่จะทำได้ก็คือประชาชนที่จะต้องกำจัดอำนาจและหน้าที่ของฐานมาอยู่ในกำมือของประชาชนอยู่ในอำนาจที่ประชาชนที่ควรที่จะให้ได้และผู้ที่จะให้ได้นั่นคือผู้ที่เราเลือกเป็นผู้นำของประเทศนั่นเองเวลานี้ไม่มีกับกฎหมายมันเป็นกฎเถื่อนกฎโจรทั้งสิ้นเลิกสักทีเถอะครับเลิกสักทีครับเราไม่มีครับกฎหมายอย่าไปเรียกร้องเลยครับว่าไอ้โนโหวตเมื่อไม่โหวตอะไรนั่นเวลานี้คือการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวครับคือการปฏิวัติของประชาชนต้องเกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นเท่านั้นนั่นคือการปฏิวัติการต่อสู้ของประชาชนไม่มีใครครับที่จะรักพื้นแผ่นดินไทยเท่ากับพี่น้องเราทุกคนอย่างที่บอกครับมีใครบ้างไหมครับที่จะเคยพูดถึงพี่น้องที่ติดคุกพี่น้องที่ตายหรือญาติพี่น้องที่เขาเสียชีวิตกันไปคนบางคนหาผลประโยชน์เราหยุดสักทีเถอะครับหันหน้ามาร่วมมือกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อ นำให้ลูกหลานนั้นเจริญก้าวหน้าเพื่อประเทศเรากลับสู่อารยประเทศอย่างแท้จริงเพื่อความรุ่งเรืองของประเทศชาติไม่ใช่เพื่อของคนใดคนหนึ่งแต่เพื่อประชาชนบนผืนแผ่นดินไทยทุกๆคนต่างหากท่านพร้อมหรือยังครับท่านพร้อมหรือยังที่จะลุกขึ้นจับมือด้วยกันไล่เผด็จการไม่ใช่มานั่งเล่นละครกันอยู่ทุกวันนี้ออกไปเลยครับนะตอนที่พูดนะครับชีวิตนะครับไม่ตายก็ติดคุกนั่นแหละ
บอกเลยครับออกเลยครับถ้าท่านมีความจริงใจต่อผืนแผ่นดินไทยต่อพี่น้องประชาชนท่านดุลักประชาธิปไตยก็อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ประเทศที่เจริญด้วยสิทธิและเสรีภาพแต่ของเราครับมันเป็นภาพหลอกกันมาโดยตลอดเมื่อไหร่ครับที่พี่น้องเราจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองประกาศชัยชนะประกาศอิสรภาพของเราที่แท้จริงครับใช่ไหมฮะท่านบุรุษประชาธิปไตยเราจะคงจะไม่ต้องได้ยินเสียงนะครับว่าพี่น้องคนนู้นคนนี้นะครับถูกลักพาตัวไปถูกคนนี้นะครับอุ้มไปขายพอสักทีเถอะครับหยุดได้แล้วครับสัมมันสำนึกจิตวิญญาณในการต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันเนี่ยของท่านอยู่ที่ไหนหรือว่าอยู่เพียงแค่ธนบัตรใบละพันใบละร้อยวางอยู่ข้างหน้าของท่านหรือว่าเพื่อความสุขของครอบครัวของท่านเพียงผู้เดียวหลายชีวิตที่เสียชีวิตไปแต่เขาไม่เคยมีสิทธิ์ที่จะมาล่ำมาเรียกร้องอะไรครับแต่มันเป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่ที่จะต้องทำและท่านล่ะครับนะครับก็ขอบคุณมากนะครับอาจารย์หวานนะครับแล้วก็ท่านผู้รับประชาธิปไตยเราพูดไม่ได้พูดเพื่อมันไม่ได้พูดเพื่อความสนุกไม่ได้พูดเพื่อต้องการที่จะสร้างชื่อเสียงไม่ใช่การสร้างชื่อเสียงนะครับบนซากชีวิตหรือว่าบนชีวิตที่เพื่อนที่ต้องอยู่ในคุกนั้นมันไม่ใช่ครับการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยจะเกิดขึ้นได้นั้นอยู่ที่ประชาชนและพี่น้องเท่านั้นเราไม่ต้องการเห็นพี่น้องคนใดคนหนึ่งครับว่าเอาเงินมาฟาดหัวในการต่อสู้มันไม่ใช่มันอยู่ที่จิตและวิญญาณของท่านครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสดนะครับ LA Meeting แล้ววันนี้อาจารย์สุรชัยนะครับก็มีธุระนะครับก็เนื่องจากนะครับบรรดาท่านที่เคารพนะครับก็มาเยี่ยมเยียมมาถามทุกสุขอาจารย์สุรชัยนะครับเราก็คงจะมาปรึกษาหารืออะไรกันนะครับเลยวันนี้นะครับก็ไม่ได้ออกรายการนะครับพรุ่งนี้คิดว่าคงจะเข้ามาร่วมรายการนะครับก็ท่านที่อยากจะฟังอาจารย์นะครับก็ต้องก็ขออภัยด้วยนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์หวานนะครับที่นะครับให้เกียรติเข้ามาร่วมรายการแล้วก็มาชี้แจงนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็ความรู้นะครับก็เป็นการนะครับมาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ฟังใช่ไหมฮะท่านผู้รักประชาธิปไตยครับไม่ชอบยังอยู่ไหมฮะนะครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่อยู่หน้าสี่บอกนะครับคุณวีนาก็ดีนะครับก็บอกอาจารย์หวานก็วิเคราะห์ได้ถูกต้องนะครับก็เป็นผลให้พี่น้องเมืองไทยส่วนมากครับก็พากันตาสว่างโล่นะครับจำเป็นอยู่เองที่พวกมันจะต้องครอบงำก็ถูกต้องนะครอบงำนะครับไม่ให้ประชาชนในประเทศนะครับโง่หัวนะครับก็มีอย่างเดียวครับฝ่ายพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็ควรจะต้องทำหน้าที่ให้ดีนะครับเพื่อ
ให้พี่น้องในประเทศได้รู้นะครับว่าประเทศเหล่านั้นกำลังถูกใครครอบงำนะครับแล้วเราก็ต้องพูดกับในความเป็นจริงนะครับในสถานการณ์ที่มันเป็นจริงขึ้นมานะฮะก็ขอบคุณมากครับก็ขอบคุณจาโบเช่นกันนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านอาจารย์ครับมีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมฮะวันนี้มีรายการอะไรบ้างไหมครับที่หลังจากรายการ LA Meeting จบแล้วค่ะก็เดี๋ยว 6 โมงเย็นก็จะเป็นรายการของคุณสุกิจทรัพย์อเนกสันตินะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณสุกิจจะมาพูดคุยในประเด็นของฮ่องกงนะคะคือเนี่ยก็เคยพูดแล้วเรื่องของฮ่องกงเนี่ยเป็นกรณีที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็จริงๆขบวนการเคลื่อนไหวในระดับของในกลุ่มของทางคนหนุ่มสาวในยุคสมัยนี้เนี่ยนะคะก็คือแรงบันดาลใจสำคัญนั้นคือการเคลื่อนไหวของที่ฮ่องกงนะคะคุณสุกิจจะมาคุยเรื่องฮ่องกงประกาศตัวเป็นอิสระจากจีนจะเป็นไปได้ไหมนะคะน่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็คือฮ่องกงมีอะไรที่น่าศึกษาเยอะนะคะแล้วพัฒนาการล่าสุดเนี่ยนะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะได้ส่งคลิปเนี่ยว่าจะส่งคลิปให้ทางคุณสุกิจด้วยนะคะเพราะว่าทางโจชัวหว่องนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะจะชื่อนาธานนะคะท่านได้ไปพูดที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่ฮ่องกงนะคะ FCC นะคะ FCC ที่ฮ่องกงในประเด็นของการตั้งพรรคการเมืองนะคะคือดูสิฮะคนหนุ่มสาวเขาไปเรื่อยๆของเขาแล้วนะคะแล้วเราก็ได้เห็นอย่างเช่นประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีของแคนาดานะคะก็เป็นคนหนุ่มนะก็คือคุณทูโดเนี่ยนะคะก็เราจะได้เห็นนะคะว่าคนหนุ่มสาวพลังของคนหนุ่มสาวเนี่ยเขากำลังกลับมานะคะที่อังกฤษเนี่ยเราได้เห็น Brexit เนี่ยหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับการโหวตอยู่นะคะก็คือว่าเขาตัดสินใจออกนะคะคนส่วนใหญ่คนที่มาลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่นะคะมาตัดสินใจออกมันก็เป็นพลังที่ทำเกิดพลังหนุ่มสาวขึ้นมาว่าเอ้ยทำไมคนผู้ใหญ่อะนะคนที่บั้นปลายของชีวิตเนี่ยมาตัดสินใจอนาคตแทนพวกเขาเยอะนะฮะแล้วก็คนหนุ่มสาวเนี่ยไม่ได้กระตือรือร้นขึ้นมากำหนดอนาคตของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ได้ตื่นตัวทางการเมืองมากพอที่จะลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์อันนี้นะทั้งที่มันเป็นเรื่องของพวกเขานะคะอย่างพวกเราที่สู้นี่ก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าแน่นอนว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยมันบอกเราว่าตลอดชีวิตเราเนี่ยเราต้องเผชิญกับสังคมที่มันกดขี่ข่มเหงมายังไงนะคะแล้วเราตัดสินใจว่าเราอยากจะให้อนาคตข้างหน้าของสังคมไทยเนี่ยมันไม่มีการกดขี่ข่มเหงนะอย่างน้อยๆก็อย่างที่เราได้ถูกกระทำมานะคะเพราะฉะนั้นเราได้ตัดสินใจเข้าร่วมแต่ว่าการที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงนะคะจากการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยพวกเราจะได้รับน้อยมากเลยนะเพราะยังไงก็อายุก็มากๆกันแล้วทั้งนั้นนะคะแต่ว่าคนหนุ่มสาวเขาต้องอยู่กับสังคมนี้ไปอีกนานนะฮะมันควรจะมีส่วนของเขาเนี่ยเข้ามาร่วมในขบวนนะอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะถ้าเขาเพิกเฉยนะคะมันก็จะกลายเป็นการตัดสินใจต่อสู้ของคนที่ใช้เหตุผลจากอดีตนะคะอย่างพวกเราเนี่ยก็คือความเจ็บปวดมันบอกแล้วว่ามันเป็นสังคมที่เลวร้ายเราไม่ต้องการที่จะเห็นอีกต่อไปแต่ว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะได้สังคมแบบไหนเขาจะต้องมาร่วมนะคะถ้าเขากล้าประกาศออกมาว่าเอ้ยพอใจกับเผด็จการนะคะก็มีนะคะคนหนุ่มสาวที่ไปฝักใฝ่กับความคิดขวาจัดแล้วก็ฝักใฝ่เผด็จการไม่ใช่บอกว่าไม่มีนะคะเราถึงได้เห็นนีโอนาซีหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าเขาประกาศตัวออกมาในสาธารณะเนี่ยจะไม่ได้รับการยอมรับในวงกว้างนะคะแล้วก็จะกลายเป็นกลุ่มเล็กไปอย่างนั้นนะไม่มีผลอะไรนะคะแล้วพลังที่แท้จริงนั้นก็เป็นพลังในฝ่ายประชาธิปไตยอย่างแน่นอนนะเราไม่ได้เกิดความแคลงใจในประเด็นนี้เลยก็อยู่ที่ว่าคนหนุ่มสาวเขาจะลุกขึ้นมาหรือยังและที่ฮ่องกงมันได้เราได้เห็นพลังไม่ใช่แค่คนหนุ่มสาวแบบนักศึกษาด้วยนะนี่คือนักเรียนกางเกงขาสั้นเหมือนที่เราเห็นน้องเพนกวินนะคะน้องไนท์ใช่ไหมฮะแล้วก็ล่าสุดนะคะชื่อน้องอะไรไม่ทราบนะคะ
คือได้ใช้น้องเพื่อจะได้เห็นว่าเขาเป็นเด็กมากๆเลยนะเลขาธิการองค์การเนติวิทย์นะคะตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ไปแล้วเป็นมหาวิทยาลัยเข้าอยู่มหาวิทยาลัยแล้วนะคะก็คือกลุ่มศึกษาเพื่อความเป็นไทยนะคะไทยนี่คือไทยคืออิสระนะคะเสรีภาพนะคะมาสระไอทอทหารไม่มียอยักษ์นะคะนี่คือกลุ่มที่เป็นความหวังมากๆเลยนะคะว่าเขาจะร่วมในขบวนการต่อสู้ครั้งนี้แล้วก็เป็นกลุ่มนำทางความคิดแล้วก็บอกเจตจำนงนะปลุกคนหนุ่มสาวแห่งยุคสมัยนะคะให้มาตื่นตัวว่าท่านต้องการอะไรท่านต้องส่งเสียงของท่านแล้วล่ะนะคะจะต้องการในสิ่งที่ตรงกันกับเราหรือไม่เนี่ยนะคะมันไม่ใช่ปัญหานะคะมันคือเราอยากจะให้ท่านนั้นตื่นตัวขึ้นมาก่อนนะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองที่จะได้ส่งเสียงของท่านว่าท่านต้องการกำหนดอนาคตของตัวเองอย่างไรนะคะวันนี้หกโมงเย็นก็จะคุยกันเรื่องของไม่ได้คุยหรอกค่ะก็คงไปเป็นคุณสุกิจนะมาคุยให้ฟังนะเรื่องของฮ่องกงนะคะซึ่งเป็นการต่อสู้ของคนกลุ่มเล็กๆนะคะ Umbrella Revolution นะคะแต่ว่าได้รับความสนใจจากทั่วโลกแล้วก็ขณะนี้นะคะก็ทราบว่าทางคนหนุ่มสาวที่ฮ่องกงนั้นก็รวมตัวกันตั้งพรรคการเมืองนะคือเขาก็ขยับไปเรื่อยๆนะคะคือไม่ยอมแพ้เลยนะคะแล้วเขายอมรับด้วยนะคะว่าการต่อสู้ที่ผ่านมานั้นก็คือเขาพ่ายแพ้ก็คือว่าเขาไม่สามารถที่จะทำให้ข้อเรียกร้องของเขาก็คือให้แคนดิเดตนะคะของผู้ว่าการเกาะฮ่องกงนั้นนะคะมาจากตัวแทนของมาจากประชาชนจริงๆนะคะแต่ขณะนี้เนี่ยเป็นตัวแทนที่คัดมาแล้วนะคะจากทางจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเขาไม่ต้องการเขาต้องการให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยนะเนี่ยมันก็เป็นสิทธิการปกครองสิทธิในการที่จะปกครองตนเองเนี่ยนะคะเป็นการจุดเริ่มต้นนะคะซึ่งแค่นั้นนะคะก็ยังถือว่าโอ้โหมันยิ่งใหญ่เพราะว่าจีนแผ่นดินใหญ่นะพี่น้องเทียบกับเราคิดว่าเราเนี่ยสู้กับภูมิพลนะครอบครัวมหิดลเราคิดว่าเราสู้กับรอยัลไทยรอยัลอาร์มี่นะฮะเออกองทัพพระราชานะคะบูรพาพยัคฆ์วงเทวันบ้าบอคอแตกอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเราคิดว่าโหยิ่งใหญ่นะเพราะคนเหล่านี้มีทั้งปืนมีทั้งอะไรที่มันปล้นไปจากเรานะแต่ว่าฮ่องกงเนี่ยนะฮะคิดดูนะเขาก่อเล็กๆเขาสู้กับจีนแผ่นดินใหญ่นะพี่น้องนะเขาสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนนะคะเขาสู้กับเรียกว่าการเป็นระบอบนะคะระบอบเผด็จการของจีนนะคะที่แม้แต่ประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆเนี่ยก็ยังจะต้องเรียกว่าประนีประนอมนะกับมหาอำนาจจีนนะคะต้องประนีประนอมกันนะไม่สามารถจะเล่นไม้แข็งกับจีนได้นะคะเพราะว่าพลังอำนาจทางการค้าทางด้วยจำนวนประชากรนะคะด้วยพลังอะไรต่างๆนั้นนะคะแล้วก็เขาได้ปลดปล่อยไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็มีศักยภาพที่สูงขึ้นมากนะคะถ้าเขาปลดปล่อยอีกรอบหนึ่งนะปลดปล่อยในเรื่องของเสรีภาพอีกรอบหนึ่งนี่จีนจะโอ้โหจะยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะแต่ว่าฮ่องกงนะชาวฮ่องกงนะคะแล้วก็เป็นคนหนุ่มสาวเป็นจำนวนมากเลยนั้นนะคะได้กล้าที่จะท้าทายกับอำนาจของจีนแผ่นดินใหญ่นะคะดิฉันคิดว่าเราต้องคารวะนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาฟังเรื่องนี้กันนะคะฮะแหมแนะนำทีหนึ่งแล้วจะยาวเลยนะพี่ยศเชิญเลยค่ะค่ะครับก็ขอบคุณมากครับอาจารย์หวานนะครับก็เย็นนี้ใช่ไหมฮะก็เย็นหกโมงเย็นค่ะนะครับหกโมงเย็นนะเชิญครับท่านพลเอกประชาธิปไตยมาแล้วใช่ไหมฮะครับครับพุ่งมาครับครับเชิญเลยฮะมาแต่ฟังที่คุยกันนะก็โอเคแล้วก็สำหรับดีเจซุนโฮเนี่ยครับผมว่าทางทหารเขาเนี่ยเขาไม่ยอมรับหรอกครับนะยังไงก็ขนาดเรื่องที่คาลังคาขาวเขายังบ่ายเบี่ยงเลยครับแต่ไอ้เรื่องที่มันหาร่องรอยหรือร่องรอยไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็คงไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นนะครับนะแต่พวกเราก็จะต้องรู้เราก็รู้กันแล้วก็ต้องทวงถามแล้วต้องกดดันแบบที่อาจารย์พูดนะครับตอนนั้นเองขอโทษนะครับท่านผู้รับประชาธิปไตยพวกนี้มันไม่ใช่ทหารก็ไงฮะเมื่อทำแล้วต้องรับใช่ไหมฮะแต่พวกนี้มันไม่รับหรอกฮะมันจะรู้อยู่แล้วนะเราก็เห็นอยู่แล้วหลายเรื่องหลายสิ่งที่มันผ่านมาเนี่ยมันจะใช่ไม่ใช่ก็ช่างมันฮะแต่มันไม่มันขนาดมีหลักฐานคาหลังคาเขามันยังไม่รับเลยฮะและเรื่องอย่างนี้นะ
มันก็บอกแล้วนะฮะร่องรอยหรือหลักฐานที่ชัดเจนในทางหลักฐานเนี่ยมันไปเอาอะไรมันไม่ได้ด้วยนะแต่โอเคเราก็รู้กันโดยจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็พวกเราก็ต้องช่วยกันแล้วก็กระทุ้งกันต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับนะคืออย่ายอมครับยอมไม่ได้ยอมแล้วมันก็จะย่ามใจจาก1เป็น2 2เป็น3อะไรมันก็ทำมันไปเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเราก็รับรู้ไม่ว่าเรื่องใดๆที่เกิดขึ้นนะมันก็เกิดขึ้นมาจากไอ้พื้นฐานของมันคือมันไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับนะถ้ามันเป็นประชาธิปไตยมันเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วก็เกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ครับเหมือนอารยประเทศเขานะฮะอย่างขอโทษครับอย่างในอังกฤษเนี่ยเขามีความแตกต่างมีความคิดต่างกันยังไงเนี่ยนะเขายังไม่มีเรื่องมีราวเลยนะครับถึงมีเขาก็แก้ไขของเขาได้นะมีอยู่ในขอบเขตของความเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่มีในแบบขอบเขตของเป็นเผด็จการเนี่ยนะเขาแก้ไขปัญหาของเขาได้เพราะนั้นแล้วนะครับนะสิ่งที่ว่าเรามันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเราเห็นกันอยู่อย่างวันนี้นะเราก็สรุปได้เลยมันไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นเผด็จการนะเราฟันธงอย่างนี้นะครับนะในเมื่อเป็นเผด็จการแล้วเรายังจะรับมันอยู่มั้ยรับแล้วมันได้ประเทศชาติมันได้อะไรมั่งพวกเราได้อะไรมั่งไอ้นี่ท่านไปคิดเอาล่ะครับนะแล้วประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยประเทศชาติแล้วคนส่วนรวมเขาได้ผลประโยชน์จากรัฐทั้งนั้นนะครับไม่ว่าประเทศไหนนะผมว่าจําเป็นต้องมาเชียร์ประเทศนู้นประเทศนี้ทุกๆประเทศเขาจะปฏิบัติเหมือนกันแล้วก็มีแนวทางที่คล้ายๆกันหมดถึงแค่ไม่ตรงกันเป๊ะแต่มันก็เหมือนกันนะครับนะท่านผู้ฟังเชื่อได้เลยว่าทุกอย่างมันเหมือนกันได้ว่าด้านกฎหมายด้านอะไรแต่อะไรด้านความเป็นธรรมอะไรเนี่ยมันไม่ตรงกันเป๊ะแต่มันก็โอเครับกันได้หมดนะฮะแต่ไอ้เป็นเผด็จการนี่เนี่ยมันก็รับได้เฉพาะเผด็จการนะแล้วมันก็จะอ้างนู่นอ้างนี่ของมันไปฮะก็พูดสุดพูดไปเองเออเองสุดกูเลยฮะเอาอันนี้แล้วกันนะคนอื่นจะพูดยังไงคิดยังไงมันไม่ได้สนเนี่ยแล้วมันก็หาเรื่องหาราวไปตลอดนะครับนะฮะเรื่องหาราวไปตลอดมันจะทำสิ่งไรเนี่ยให้มันได้ประโยชน์เข้าไว้ไม่ว่าการพูดหรือการกระทำต่างๆของพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เขาทำแล้วถูกต้องหมดนะอะไรก็ตามเนี่ยในด้านกฎหมายอะไรต่ออะไรหรือไอ้กฎหมายก็พูดหรอกครับนะมันขึ้นอยู่กับความพอใจยกยอดไปเลยไม่ต้องกำหนดเพราะว่าระบบเผด็จการมันเป็นแบบนี้ทั้งนั้นนะแต่มันปากก็อ้างกฎหมายนะนะทั้งที่มันมามันก็ไม่ผิดกฎหมายเนี่ยนะแล้วเวลามันทำมันกำหนดกฎหมายขึ้นมาเองเนี่ยมันก็อ้างกฎหมายที่มันกำหนดอย่างเงี้ยแล้วท่านจะรับได้ยังไงฮะคิดได้ยังไงฮะอย่างเราก็บอกได้ทันทีเลยว่ายังไงเราก็ไม่เอานะครับเผด็จการเนี่ยรับไม่ได้เพราะว่าเผด็จการเนี่ยนะมันไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและชนส่วนรวมเลยทำให้ประเทศชาติเนี่ยถอยหลังเอาดื้อๆนะครับนะมันไม่ใช่เหมือนประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะมันคนละเรื่องละราวเลยละนะอันนี้แหละครับถ้าเรายังยอมเขาแล้วไม่ยกระดับการต่อสู้ให้มันเข้มข้นขึ้นหรอครับนะเขาก็ไม่ยอมเรานะไม่ว่าไอ้หลายกลุ่มหลายฝ่ายหรือองค์กรจากต่างประเทศเราลงให้ปล่อยนักโทษการเมืองอย่างนู้นอย่างนี้มันสนใจที่ไหนล่ะครับมันไม่สนหรอกครับมันทำหูไปนาตาไปไล่เฉยมันไม่แคร์อะไรเลยนะทั้งที่เขาก็กดดันมาตอนนี้ไอสิ่งที่กดดันหรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันแรงไม่พอเขาไม่สนนะครับมันต้องยกระดับไปเรื่อยๆต้องเอากันให้มันแรงเต็มๆเลยนะมันจะถึงจะยอมรับฟังหรือการกดดันจากภายนอกเลยนะผมว่าไม่แรงเท่ากดดันภายในคือประชาชนพวกเราเนี่ยนะคือรวมตัวกันสู้แล้วเสนอเงื่อนไขเอ้ยไม่เอาเว้ยแบบนี้เว้ยมันเป็นเผด็จการจะเอาประชาธิปไตยเนี่ยแล้วกำหนดกันเองให้มันดีขึ้นยกระดับให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นนะฮะผมว่าอันนี้มันจะสำคัญดีนะฮะเพราะว่าไอการกดดันต่างๆเนี่ยจากภายนอกเนี่ยเขาทำอะไรเต็มที่ไหมเขาภายในเนี่ยทำได้เต็มที่เลยแล้วเราได้แรงหนุนจากภายนอกอะไรอยู่แล้วเนี่ยนะมันไม่มีปัญหาหรอกครับนะคือเราจะต้องรู้ขึ้นมาอย่างเดียวแล้วครับอย่างอื่นไม่มีแล้วครับนะเราพูดกันไปกันก็มากแล้วนะหลายเรื่องหลายราวเนี่ยเราก็พูดคิดกันไปอะไรกันไปทำกันไปนะ
มันก็ถ้ายังไม่ได้ยกระดับให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็ยังไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับนะไม่ว่าเราจะทำกันยังไงอะไรต่างๆเนี่ยนะเรายกระดับให้มันสูงขึ้นนะครับนะแล้วมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับคือเป้าหมายของพวกเราเนี่ยนะสิ่งที่เราจะพูดหรือเราจะไปอ้างหรือเงื่อนไขของพวกเราเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรครับประชาธิปไตยครับนะมันจะบอกอย่างนู้นอย่างนี้ให้ไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้นะและประยุทธ์อะไรพวกมันเองก็ยังบอกว่ามันให้ไม่ได้หรอกประชาชนยังโง่มันก็ว่ากันไปนั่นนะแล้วท่านจะคิดยังไงล่ะครับมันก็ลงให้ประชาชนหมดนะโยนให้ประชาชนโยนให้รัฐบาลเก่ามั่งอะไรมั่งของมันไปจะตำเรื่องตำราวหลายเรื่องเนี่ยนะมันก็โยนรัฐบาลเก่าอย่างไอ้กรณีเลขา UN อะไรต่างๆเนี่ยนะที่โดนตบกลับมาเนี่ยนะมันก็บอกว่ารัฐบาลเก่าทำไม่ดีงุ่นอย่างงี้นะอย่างอาจารย์มาวินก็โตไปแล้วอันนี้ผมก็เห็นด้วยอย่างนั้นนะครับนะที่เขาไม่เอามึงเนี่ยก็เพราะมึงเป็นเผด็จการมึงไม่พูดเลยเรื่องปมด้อยของตัวเองหรืออะไรของตัวเองเนี่ยเอาจะคุยโอ้อวดไปวันหนึ่งโม้ไปวันโกหกไปวันหนึ่งนะไอ้การไม่เป็นเผด็จการเนี่ย ประเทศไหนในโลกเขาก็ไม่รับหรอกครับนะมันเป็นเผด็จการสุดๆนะก็อยู่ไปนะอยู่ไปแบบอยู่แบบปิดประเทศไปจะเป็นมากจริงๆอะนะปิดประเทศแล้วมันจะอยู่ได้ไหมล่ะคำตอบท่านผู้ฟังก็ลองนึกเอาดูอะไรครับว่าอะไรๆมันก็ตกไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้นะฮะไม่ว่าอะไรนะแล้วมันบอกโอ้ไม่ได้กำจัดสิทธิที่ดีภาพแล้วมึงไปจับเขาทำไมนะมันตรงกันไหมเขาพูดเขาเขียนเขาคิดเขาเขียนไม่ได้นะไอ้อ้วนเนี่ยมันบอกว่าใครออกมาพูดมาขัดฝังเลยจับหมดไม่ว่าใครเอาเข้าไปนั่นก็จับไปเลยเรื่อยๆเราก็ต้องยกระดับมันไปเรื่อยๆอย่าไปยอมกลัวมันครับนะมันไม่อยู่อย่างนี้ไปตลอดหรอกครับขอให้เราสู้กันอย่างจริงจังเท่านั้นเองในเมื่อเราสู้กันอย่างแบบจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่มีอะไรมาทานอำนาจประชาชนได้หรอกครับนะขอให้เรารวมตัวกันมีเอกภาพยื่นคำขาดเลยไม่เอาเว้ยนะสิ่งที่คุณกำหนดมาให้พวกเราเนี่ยเราไม่เอาเพราะมันเป็นเผด็จการไม่เอาไม่ว่ารัฐธรรมนูญหาเหวอะไรแล้วไม่เอาไม่รับหมดนะเราจะเอาประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะมึงบอกไม่ได้เป็นไม่ได้อยู่งู้นอย่างนี้ไม่ได้กูบอกกับพวกกูทำได้อะก็พอแล้วนะเพราะคนเจริญแล้วเวลานี้หลายๆประเทศทั่วโลกก็เปลี่ยนกันหมดแล้วนะไอ้ที่มันอ้างแบบนั้นนะแล้วก็คิดได้เลยว่ามันเป็นผลประโยชน์ของมันมันก็เลยพูดแบบนั้นว่าเป็นไม่ได้เราคุณอย่างนี้แล้วมันก็มาลงให้ประชาชนว่าประชาชนยังโง่อย่างงู้นอย่างนี้นะเป็นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มันต้องไปฟังครับนะมันก็พูดของเขาไปเนี่ยเขาจะปกป้องผลประโยชน์ของเขาโดยการกดขี่ขูดรีดหรือข่มเหงประชาชนหรือเหยียบหัวประชาชนไว้เขาพูดอย่างนั้นนะครับนะจะปล่อยให้มันพูดว่าบ้านเมืองเจริญแล้วปล่อยให้เป็นไม่ได้หรอกครับนะคุณจะเอาใครมาพูดในโลกนี้เราผมก็ไม่เชื่อนะที่เขาจะประทานให้พวกเราง่ายๆนะเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยนะมันไม่มีหรอกไม่มีทางครับนะฟันธงได้เลยยังไงก็ไม่ได้อย่างนักเลือกตั้งคิดกันอะไรกันเนี่ยเลือกตั้งแล้วก็เลือกคนไปมันก็ยังอยู่ระบบเก่าๆนะครับนะเลือกตั้งครับประชาธิปไตยต้องเลือกตั้งแต่จะต้องได้ประชาธิปไตยก่อนนะได้ประชาธิปไตยแล้วเรามาจัดระบบระเบียบกันใหม่นะเราจึงเลือกตั้งไม่ใช่ไม่เลือกตั้งนะครับอันนี้นะครับใจเราไปเลือกตั้งในระบบที่เขาจัดให้เราอย่างเนี้ยอย่างที่เห็นทุกวันที่มึงกำลังจะทำขึ้นเนี่ยนะถามเถอะครับว่ามันก็ยังอยู่อย่างเก่าๆนะก็ไปหลอกลวงชาวโลกชาวบ้านเข้าไปวันๆนะนะมันจะหลอกได้ยังไงเล่านะแล้วรัฐธรรมนูญที่ออกมาเนี่ยมันโอ้แค่บทเดียวสว.สรรหามาจากการแต่งตั้งเนี่ยนะก็รับไม่ได้แล้วก็มีสิทธิ์โหวตนายกด้วยแล้วมาครึ่งสภาแล้วเนี่ยแล้วจะเอาอะไรไปชนะพวกเขาล่ะครับนะถึงรัฐบาลเลือกตั้งได้ก็ไม่มีไม่เกิดประโยชน์พลังไม่มีครับทำไม่ได้เลยกระดิกกระเดียไม่ได้เลยนะแล้วไม่มีพวกเขาเลยเหรอครับที่จะเข้ามามั่งนะอย่างเลือกตั้งละ250พวกเขายังไงก็ต้องมาแล้วแต่ร้อย200 101ขึ้นไปเนี่ยหรือเกือบ100แล้วไปบวกกับสว.เนี่ยนะแล้วมีทางชนะเขาไหมล่ะครับยังไงก็ไม่ได้แล้วครับนะแล้วเขาจะโหวตเอ้ยไม่เอานายกมาจากการเลือกตั้งนี่ไม่ได้นะเขาจะเอาใครของคนเขาขึ้นมาที่เขากำหนดไว้เนี่ยได้ทันทีเลยโดย
สวเนี่ยเขาบอกสวเอาคนที่ขึ้นมาแล้วไอ้พวกที่มันเลือกตั้งมันพวกมันเนี่ยก็ยกมือเข้าไปมันก็ไม่มีทางชนะมันหรอกครับขี่ร้อยชาติก็ไม่ชนะแบบเนี้ยแล้วยังบอกว่าไม่สืบต่อต่ออำนาจเลยดูมันนี่ไอ้มันยังคิดว่าประชาชนเขาโง่ไอ้มองเรื่องเหล่านี้ไม่ออกหรอกครับนะมันยุคไหนแล้วครับท่านผู้ฟังนะยังหลงตัวเองว่าประชาชนเขามองไม่ออกไม่รู้เรื่องอีกเนี่ยแล้วใครเนี่ยเขาจะไปถ้าใครไปรับหรือมันผ่านนะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วครับนะมันต้องผิดกับปกติเอามากๆเลยละนะแล้วไม่ใช่ไปแอนตี้หรืออะไรหรอกครับนะเราดูสภาพความเป็นจริงเนี่ยนะไอ้สวก็แต่งตั้งครึ่งนึงเนี่ยเรารับไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็รับไม่ได้นะเออถ้าเลือกตั้งมาสิเราก็ยังไม่ว่าหรอกครับนะพรรคไหนส่งไปอะไรไปเลือกตั้งกันมาแล้วก็บวกกับสสเลือกตั้งเนี่ยนะแล้วไม่ว่าหรอกนะตอนนี้มันจัดแต่งตั้งสักครึ่งนึงอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าลองนึกดูดิครับนะแล้วถ้าจะเอาอะไรไปประตูไหนไปชนะเขาล็อกปิดประตูไว้หมดแล้วนะนะปิดประตูตีพวกนักเลือกตั้งโดยตรงเลยปิดประตูตีนักการเมืองโดยตรงเลยนักการเมืองคนไหนจะไปลงแบบนี้อีกผมก็ไม่รู้จะเขาคิดยังไงแล้วครับนะยังไงก็ไม่มีทางแล้วครับเลิกคิดได้เลยนะเราไม่ใช่มาพูดแบบเอ้ยเอามันหรือพูดแบบเห็นแก่ตัวแบบว่าเอ้ยอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงั้นนะแล้วเอาความจริงมาพูดอย่างเงี้ยแล้วมันจริงหรือจริงล่ะนะถามนะมาหาพวกเราบิดเบือนนะไอ้อย่างเงี้ยที่มันกำหนดมาจริงหรือไม่จริงให้มันตอบด้วยนะหรือมันตอบว่าไม่จริงเราบิดเบือนนะเราบิดเบือนหรือเปล่าเราพูดอย่างเงี้ยนะท่านผู้ฟังเพราะนั้นครับนะมันคงจะไม่หรือถ้ามันผ่านนี่มันผมว่าเมืองไทยไม่ปกติแล้วครับถ้าผ่านนะนะฮะถ้าผ่านเนี่ยไม่ปกติเลยนะครับท่านผู้ฟังเป็นสัญญาณที่แรงมากเลยถ้าผ่านนะถ้าไม่ผ่านนะมันก็บอกกันแล้วว่าเอ้ยไม่ผ่านกูก็ไม่ออกอย่างเงี้ยแล้วท่านคิดยังไงล่ะนะเมืองไทยนี่ไม่เหมือนอังกฤษเขาว่าเงี้ยนะเราเป็นตัวของตัวเราของเราเองมารับผิดชอบอย่างงู้นอย่างเงี้ยมันก็ถูกครับไม่เหมือนอังกฤษเนี่ยที่ไม่เหมือนอังกฤษเพราะอะไรเพราะอังกฤษก็เป็นประชาธิปไตยนะฮะที่เมืองไทยมันเผด็จการอันนี้ไม่เหมือนกันแน่เพราะเผด็จการกับประชาธิปไตยเนี่ยมันเดินทางคนละทางกันไปเลยครับยังไงมันก็เชื่อมกันไม่ได้หรอกนะเพราะนั้นเลยมันก็พูดว่ามันถูกแล้วล่ะครับไม่เหมือนอังกฤษเพราะมันเป็นที่ไม่เหมือนเพราะมันเป็นเผด็จการมึงตอบให้เต็มๆคำหน่อยเอ้ยกูไม่เหมือนเขากูเผด็จการนะมึงกล้าพูดไหมทุเรศนะอันนี้ล่ะครับแล้วก็พูดวัดใจกันได้เลยว่าถ้าปล่อยให้ผ่านนะฮะท่านผู้ฟังครับผมว่ามันผิดปกติแล้วครับเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยเพราะนั้นเนี่ยนะไม่แล้วไม่ใช่มาพูดบอกว่ารัฐบุญนูนมันไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้นะก็พูดมาสองอย่างสามอย่างแล้วก็รับไม่ได้แล้วคือสวมาจากการสรรหาของพวกมันเนี่ยครึ่งขึ้นไปแล้วเนี่ยรับได้ไหมล่ะครับแล้วมีสิทธิ์โหวตด้วยอะไรเงี้ยรับได้ไหมล่ะมันก็ตั้งคนของมันมาอย่างนู้นอย่างนี้แล้วไปกล้าโอ้สสไม่ดีที่ชอบที่โกงซื้อเสียงซื้อแต่งตั้งไม่ได้ดูมันพูดสิครับนะดูมันพูดนะมันก็หาเรื่องพูดของมันไปแล้วท่านยังจะไปหลงในคำพูดของพวกมันอีกเหรอครับผมเองเนี่ยก็มองทะลุปุบปวงแล้วมันไม่เอาหรอกยังไงเราก็ไม่รับแต่ว่าถ้ามันผ่านมาเนี่ยผมกล้าตอบกล้าฟันธงแล้วมันไม่ปกติแล้วครับท่านผู้ฟังครับเพราะนั้นแล้วนะฮะก็ให้ท่านมั่นใจได้เลยว่าถ้าเราไม่สู้ถึงขั้นได้ประชาธิปไตยแล้วเนี่ยครับเราก็ยังจะต้องอยู่ชีวิตที่โดนกดขี่ขูดรีดหรือวีบังคับอยู่อย่างนี้แหละครับตลอดไปนะถ้าเราเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะถามประชาธิปไตยง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายหรอกครับเพราะมันไม่ยอมให้ยังไงมันก็ไม่ให้นะถามว่ายากไหมก็หลายประเทศเขาก็ทำสำเร็จกันมาแล้วนะโดยการรวมตัวของประชาชนนะครับนะถ้ารวมกันเป็นเอกภาพมาไหร่เนี่ยมันก็สำเร็จเหมือนทุกประเทศที่เขาทำกันมาแล้วหรอกครับนะท่านผู้ฟังครับฮะนอกจากเรารวมตัวกันมาไม่จริงเราไม่กล้าเราก็ยังอยู่ทนสภาพของเรากันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยพวกผมนี่ก็มาอยู่ทางนี้นานแล้วเนี่ยนะผมก็เห็นความจริงความถูกต้องของสังคมที่เขาเป็นประชาธิปไตยเขาอยู่กันยังไงเขาทำกันอย่างไรและผลประโยชน์ส่วนใหญ่แล้วมันตกอยู่กับใครก็อยู่กับประเทศชาติกับประชาชนทั้งนั้นนะไม่มีใครจะเอาผลประโยชน์หรือภาษีของประชาชนไปใช้ไปกินกันอย่างง่ายๆอย่างประเทศไทยหรอกครับมันทำไม่ได้
นะแล้วถ้ามันเป็นไม่ชับไตแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นไปชับไตอย่างสมบูรณ์แล้วจนกระทั่งมีเป็นวัฒนธรรมแล้วเนี่ยนะการเป็นไปชับไตเนี่ยนะมันมีภูมิคุ้มกันหลายอย่างครับ1ภูมิคุ้มกันเผด็จการ2ภูมิคุ้มกันการโกงการคอร์รัปชันนะฮะไม่ใช่ประเทศไปครับใจไม่มีคอร์รัปชันนะมีฮะแต่เรื่องใหญ่ๆจริงๆเนี่ยคุณทำยากครับทำไม่ได้นะฮะทำไม่ได้นะฮะคุณทำไม่ได้หรอกครับนะฮะเพราะอะไรเพราะความเป็นไปครับใจเนี่ยนะมันจะควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้เองงบประมาณอะไรมันแพงอะไรแพงในประชาชนเขาตรวจสอบเขาด่าทันทีเลยครับว่าทำไมมันแพงกว่าที่อื่นเขานะขอให้ชี้แจงด้วยอะไรด้วยนะคุณก็ต้องชี้แจงมีเหตุผลมีอะไรโอเคไม่มีเขาก็ดึงดันกันต่อไปเนี่ยหลายประเทศนะครับนะท่านผู้ฟังถ้าคุณไม่ต้องห่วงนะครับอย่างที่นิวซีแลนด์ที่โอ๊กแลนด์เนี่ยเขาขุดอุโมงค์ใต้ทะเลข้ามเขาไปเนี่ยนะใช้เวลาตั้งหลายปีเนี่ยเขาก็ต้องถกเถียงว่าประมาณอย่างงู้นอย่างงี้เนี่ยแล้วเขาก็ชี้แจงนั้นตามเหตุตามผลนะมันก็ไม่มีอะไรนะฮะอันนี้มันก็เกิดจากความเป็นประชาธิปไตยของเขานะฮะเขาถามได้นี่นะอะไรเป็นยังไงแล้วเขาตรวจสอบดูที่อื่นเขาทำกันยังไงอะไรยังไงอะไรค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เขาตรวจสอบได้หมดจากประชาชนนะเขาใช้คอมพิวเตอร์ได้ตรวจสอบได้หมดนะคุณไม่ต้องกังวลครับอย่างในสวิตนี่เขาก็เจาะภูเขาว่าต้องยาวที่สุดในโลกอุโมงค์ในต้องขีดปีนะสิบกว่าปีนะพ่องเสร็จเนี่ยจะเปิดเอาปีนี้มั้งเปิดหรือยังไม่รู้นะเนี่ยก็เขาก็ไม่เห็นมีถกเถียงในเรื่องคอร์รัปชันนะฮะเพราะเขาตรวจสอบกันได้ครับนะเพราะอะไรเพราะความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยครับมันเข้าไปตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นอย่างของเราไปตรวจสอบเลยครับลองดูดิครับนะแค่ GT 200เนี่ยนะมันโกงชัดๆมันก็ยังเฉยเลยนะห้ามพูดมันพูดเลยนะอย่าไปพูดเลยอะไรอย่างนี้นะนะเห็นไหมทั้งต้นทุนมัน700มันมาปั่นราคาบางแห่งเป็นล้านบางแห่ง900,000 400,000 500,000เนี่ยนะต้นทุน700แล้วไปซื้อเท่าไหร่เราไม่รู้นะต้องทั้งเขาสั่งปิดบริษัทไปแล้วมันก็โกงชัดๆมันยังบอกว่าเฉยๆอย่าพูดเรื่องนี้ไม่ดีอะไรมันออกมาอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับนะฮะแล้วท่านยังจะไปหวังอะไรอีกครับนะเกี่ยวกับไอ้สิ่งที่อย่างอื่นๆนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะเผด็จการมันครองเมืองเนี่ยมันหวังอะไรไม่ได้แล้วนะสิ่งที่เราจะหวังหรือเรายอมเนี่ยคือถ้าเราไม่สู้เราก็จะนั่งทำตาปิดๆกันต่อไปเท่านั้นเองนะดูมันกินกันไปให้หนักๆนะครับนะดูให้ดูกินกันไปหนักๆดูกันไปอะไรไปแล้วแต่เขาจะบริหารกันยังไงนะขนาดนี้มันยังคิดหายไม่พอก็ปล่อยให้มันอยู่ได้นานอีกนะก็ดูเอาครับเราไม่ได้พูดเอามันนะเราพูดเรื่องจริงทุกสิ่งทุกอย่างตกต่ำหมดครับเวลานี้ในหลายด้านชื่อเสียงอะไรเนี่ยมันไม่แคร์นี่จะตกต่ำเมื่อก็ตกไปเนี่ยขอให้กูมีอำนาจก็แล้วกันนะอันนี้แหละครับลักษณะนี้นะส่วนรวมประเทศชาติต่างหากมันแล้วท่านเห็นหรือว่าไอ้พวกความคิดหรือตรรกะของเผด็จการเนี่ยมันเห็นแก่ตัวสุดๆหรือเปล่าหรอครับนะตรรกะของเผด็จการคือเห็นตัวสุดเห็นแก่ตัวสุดๆเลยนะครับนะแม้กระทั่งข้าคนนู้นคนนี้มันทำได้หมดหรอครับนะซึ่งเราก็เห็นแล้วก็เข้าใจอย่างดีแล้วว่าถ้าเราต้องการหรือหวังให้มันเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะมันก็ไม่ยอมเราง่ายๆแล้วมันก็ไม่ให้เราง่ายๆเพราะนั้นเนี่ยนะถ้าเราจะต้องการประเทศไทยเราอยากจะได้อย่างให้มันเหมือนระยะประเทศเขาเราก็จะต้องลุกขึ้นมารวมกันให้มีพลังที่เข้มแข็งในการต่อสู้ให้มีเอกภาพนะประชาชนนี่แหละครับนะลุกขึ้นมาสู้ให้มีเอกภาพนะครับแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จนะแน่นอนครับหลายๆประเทศเขาก็ทำสำเร็จมาแล้วนะไม่ก็เพราะประชาชนนี่แหละครับก็รวมตัวกันอย่างจริงจังแล้วก็รวมตัวกันแบบมีเอกภาพเขาไม่ถ้ากลัวมันหรือมันขู่เล็กขู่น้อยอะไรแบบนี้นะฮะแม้กระทั่งต่างชาติเขาก็คอมเพนช่วยนะแต่ต่างชาติก็กดดันมามากแต่ว่าทำอะไรมันไม่ได้มันต้องภายในนี่แหละนะเอาก็หนักๆเลยมันกดดันกันหนักๆเลยมันสนุกครับท่านผู้ฟังนะไม่ว่าเรื่องกรณีประคองตลาดก็ดีหรือหลายๆแห่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านๆมาก็ดี
ขอให้พวกท่านเนี่ยถ้าพวกท่านต้องการความเป็นธรรมนะหรือความถูกต้องนะฮะให้พวกท่านต่างๆเนี่ยนะรวมตัวกันครับกับพวกที่ต้องการประชาธิปไตยครับประชาธิปไตยนี่ถ้ามันเป็นอย่างสมบูรณ์แบบนะมันไม่มีประเทศไหนในโลกนี้นะที่ทำให้ประเทศนั้นยากจนหรือล้าหลังประเทศอื่นหรอกครับไม่มีหรอกครับนะยังในสหรัฐหรือในอังกฤษในอะไรเนี่ยเขาเจริญขึ้นมาได้เจริญจากประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับหรือหลายประเทศเนี่ยนะเขากำลังเขาเจริญเพราะหลักประชาธิปไตยทุกคนมีเหตุมีผลมีอะไรที่ความคิดต่างกันแล้วก็ออกมาแสดงว่าความคิดผิดก็แก้ไขนะถูกหรือถูกถึงถูกยังไม่หมดก็ทำให้มันดีขึ้นพัฒนาให้มันดีขึ้นนะทุกอย่างในสังคมเขามันก็จะดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็มาจากประชาธิปไตยนะฮะก็วันนี้นะเดี๋ยวผมก็จะต้องก็คงจะไม่มีอะไรแล้วครับนะเดี๋ยวก็จะต้องไปลุ้นการเลือกตั้งของประเทศออสเตรเลียนะฮะว่าวันนี้เขาเลือกตั้งกันแล้ววันนี้นะนะเราก็ต้องลุ้นกับเขาหน่อยนึงเพราะเราอยู่ในเครือข่ายเดียวกันอันนี้แหละครับนะแล้วก็ขอท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็มั่นใจนะครับว่าถ้าท่านออกมาแล้วรวมตัวกันอย่างมีเอกภาพแล้วนะฮะความสำเร็จจะมาอยู่ทุกท่านครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศให้มันเป็นประชาธิปไตยเหมือนอาณาประเทศได้ครับก็ขอท่านผู้ฟังทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ขอท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีอาจารย์หวานคุณยุทธครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับเชิญครับครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้รักประชาธิปไตยมาทีก็ปิดท้ายรายการเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับกับอาจารย์หวานจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะค่ะก็คงหาให้พี่น้องเรานะคะวันนี้ที่ได้พูดไปเนี่ยนะคะก็อยากให้พี่น้องเรานะคะไม่ต้องมาถามหลังไมค์หน้าไมค์จริงไหมจริงไหมนะพี่น้องมาช่วยกันคิดว่าให้ออกมานะคะให้ออกมาเร็วๆนะคะมานั่งถามเช็คข่าวกันแบบนี้นะคะก็อย่างที่เราแจ้งเนี่ยค่ะเราก็ได้พูดได้อย่างนี้จริงๆนะคะว่ามันไม่สำคัญเพราะว่าเราจะหาข่าวที่เป็นจริง 100% อะไรนั่นนะคะมันไม่มีหรอกค่ะนะคะพี่น้องนะคะเราต้องดูผลของมันนะคะว่าเราต้องการผลอะไรตอนนี้เราต้องการให้มีการแสดงตัวคือเอาน้องเบียร์นะคะออกมาในสื่อนะคะให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อให้เขาไม่ต้องถูกซ้อมทรมานให้เขาอยู่ในสายตาของสาธารณะให้เร็วที่สุดนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องการคือมันอุ้มหายเนี่ยก็เพื่อไม่ให้มีใครเห็นไม่ให้เพื่อมันจะไปทำอะไรชั่วกับเราเนี่ยโดยไม่มีใครรู้ใครเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการจะรู้จะเห็นเราต้องการจะส่องไฟไปที่จุดนั้นนะคะเพื่อมันจะไม่สามารถจะทำอะไรได้สะดวกอย่างที่มันคิดนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะระหว่างฟังพี่ผู้รับใช้แต่ก็ได้ไปเช็คข่าวนะคะก็พี่น้องที่ไปถือลูกโป่งนะคะเพื่อยืนยันว่ารณรงค์ไม่ผิดนะคะตอนนี้มันจับแล้วนะคะจับไปโรงพักเลยนะคะบอกว่าผิดคำสั่งที่3/2558นะคะมันจับประชาชนไปโรงพักแล้วนะคะมันก็บ้าขนาดนี้นะพี่น้องนะคะทีนี้ก็ไม่อยากให้เราเนี่ยนะคะมองว่ากิจกรรมในภาคส่วนต่างๆเนี่ยอันนั้นควรทำอันนี้ไม่ควรทำคือไม่ต้องไปคิดถึงว่าอันไหนนะคะจะดีกว่าอันไหนอะค่ะคือเราไม่ไปยกกันแบบนั้นนะคะเราควรจะดูที่ศักยภาพของเราเองเช่นถ้าเราอยู่ในประเทศไทยนะคะและเรามีกำลังแบบนี้นะคะท่านทำอะไรได้ตรงไหนท่านต้องคิดกำหนดบทบาทด้วยตัวเองนะคะอย่างที่ดิฉันตัดสินใจออกมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็เพราะเราได้คิดอยู่แล้วว่าสิ่งที่ดิฉันเนี่ยพอจะช่วยพี่น้องได้นั้นก็คือเหมือนกับทำงานบริการทางวิชาการนะคะก็คือการอ่านข่าวติดตามข่าววิเคราะห์นะคะส่วนหนึ่งค้นคว้าสืบค้นนะคะแล้วก็ติดตามข่าวในต่างประเทศสื่อสารกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือกำลังของดิฉันนะคะไปทำอย่างอื่นก็ทำไม่ได้เป็นเท่าไหร่เพราะว่าตลอดชีวิตคือเรา
ฝึกฝนมาแบบนี้นะเราก็ต้องรู้ว่าเราจะทำอะไรได้เหมาะนะกับขบวนนะคะอันนี้ค่ะพี่น้องนะคะก็อยากจะบอกว่าท่านก็ต้องกำหนดตัวท่านเองนะคะเราไม่ต้องไปชี้ว่าคนนั้นควรทำอย่างนั้นคนนั้นควรทำอย่างนี้นะให้แต่ละคนนั้นคิดเองให้ได้นะคะว่าให้เขามีใจก่อนนะคะมีใจที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีความคิดที่ชัดเจนว่าเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะเปลี่ยนอะไรนั่นก็คือต้องเปลี่ยนระบอบการปกครองนะคะเปลี่ยนไปเป็นยังไงนะก็คือเปลี่ยนไปไม่มีระบอบกษัตริย์นะคะแล้วก็ในรายละเอียดนั้นควรจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับพวกเราก็คือเรามีความชัดเจนเลยว่าไม่มีระบอบกษัตริย์นั้นคือไม่มีสถาบันกษัตริย์อีกต่อไปนะคะแล้วก็การไม่มีสถาบันกษัตริย์ก็หมายความว่าประเทศของเรานั้นนะคะจะ exit เหมือนกันนะฮะจะ exit นะฮะคือออกจากนะฮะ exit นะออกจากkingdom ค่ะนะฮะคือความเป็นราชอาณาจักรนะที่มันคามันเหยียบหัวเราอยู่แบบนี้นะ kingdom of thailand นะฮะเราจะ exit นะฮะออกจากความเป็นราชอาณาจักรนะไปเป็นสาธารณรัฐ Republic of Thailand นะคะนี่คือ เป้าหมายของเรานะคะคือเมื่อเรากำหนดชัดเจนแบบนี้นะคะอย่างอื่นเนี่ยที่มันจะเข้ามาเป็นรายวันรายสัปดาห์อะไรก็ตามนะคะเราก็จะกำหนดลำดับความสำคัญนะว่าเราควรจะทำอะไรในช่วงนี้ควรจะปฏิบัติการอะไรในช่วงนี้มันจะเกิดความชัดเจนขึ้นมาค่ะเพราะเรารู้เป้าหมายของเราอย่างชัดเจนแล้วนะคะพี่น้องก็จะไม่สับสนไปรายวันรายสัปดาห์ว่าเอ้ยตอนนี้เราจะทำยังไงดีอย่างนี้จะทำยังไงดีมันจะชัดเจนเลยค่ะพี่น้องนะเราก่อนอื่นเลยคือกำหนดเป้าหมายของเราให้มันชัดก่อนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการลงประชามติ7สิงหานะฮะหรือว่าอาจจะผ่านพ้นตรงวิกฤตในช่วง7สิงหาคมที่ผ่านไปนะฮะแล้วก็อาจจะมีความคลี่คลายในระดับหนึ่งแล้วก็ไปสู่การเลือกตั้งนะฮะสมมุตินะฮะทั้งหมดนี้มันก็ยังไม่ใช่ส่วนหนึ่งนะที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเพียงแต่ว่ามันเป็นการทำลายความชอบธรรมนะคะถ้าเกิดว่าเราล้มเรียกว่าเราชนะนะคะให้ประชามติรัฐธรรมนูญฉบับนี้รัฐธรรมนูญโจรนี้มันไม่ผ่านนะคะก็คือเราทำลายความชอบธรรมของรัฐบาลคสช.ไปได้นะฮะอีกระดับหนึ่งนะฮะคือขณะนี้เนี่ยในนานาชาติเนี่ยเขาก็ได้ตื่นตัวรู้ไปหมดแล้วนะคะว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยกระบวนการในการทำประชามติเนี่ยไม่ได้เป็นการกระบวนการที่เป็นหลักสากลไม่ได้มีเสรีภาพในการแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นนะคะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นะคะถูกปิดกั้นอันนี้เขารู้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความชอบธรรมของคสช.แทบไม่เหลือเลยนะคะในเวลานี้นะคะถ้าเกิดว่ามันแพ้อีกนะคะแพ้แบบใสๆเลยนะคือเรียกว่าแพ้ถล่มทลายนะคะก็คือเราไม่รับอันนี้เลยนะคะมันก็จะยิ่งชัดเจนนะยิ่งชัดเจนไปทั่วนะคะแต่ถ้ามันชนะนะคะถ้ามันชนะคือด้วยวิธีใดก็ตามคือขณะนี้เขาใช้ข้าราชการนะคะปูพรมโดยการเนี่ยสัญญาว่าจะให้นะคะอย่างเช่นถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะคะผ่านเนี่ยข้าราชการเนี่ยก็น่าจะมีเงินเดือนขึ้นนะนี่นายมีชัยพูดนะคะจะสามารถขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการได้อีกนะคะโดยอ้างว่าเพราะรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงนะคือพี่น้องข้าราชการเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นการปราบโกงจริงนะคะคนที่จะโดนนะคือพวกท่านนั่นแหละนะและท่านก็รู้ดีว่าระบบราชการระบบราชการเนี่ยมันคือระบบที่เอื้อต่อการคอร์รัปชันขนาดไหนนะแต่คนที่ต้องเป็นคนแบกรับนะฮะก็คือเจ้าหน้าที่ในระดับล่างๆนะแล้วเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการที่ต้องคอยทำหนังสือชงเรื่องอะไรต่างๆนะคะแต่ไอ้พวกคนที่มันเซ็นเนี่ยนะข้างบนเนี่ยนะมันไม่รับผิดชอบอะไรหรอกเวลามันไล่บี้กับการทุจริตคอร์รัปชันมันก็โยนมาให้โยนบาปโยนขี้มาให้พี่น้องข้าราชการตัวเล็กๆนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะยิ่งต้องถลำลงไปในการทำผิดโดยการไปเกาะอยู่กับฝ่ายอำนาจมากขึ้นมากขึ้นนะท่านจะไม่มีอิสรภาพเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันปลดปล่อย
นะท่านอยากจะเป็นพนักงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ทำประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงมีสวัสดิการนะคะที่ไม่ต้องเรียกว่ายอมรับในสวัสดิการที่ดีแต่ว่าเงินเดือนนั้นถูกกดขี่ข่มเหงแล้วก็อยู่ภายใต้ระบบนะฮะที่มันไร้ความศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะคือเราเป็นราชการนี่เรารู้ถูกกดขี่ข่มเหงโดยเจ้านายเยอะมากนะฮะทั้งวันแล้วก็มีแต่ความเคร่งเครียดสุขภาพจิตแย่ค่ะนะทำงานในระบบราชการเนี่ยนะคะแล้วคุณก็ไปลงที่ครอบครัวไปลงที่ชุมชนแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องที่ไปหลงเชื่อมันนะคะท่านคิดให้ดีนะมันไม่มีหรอกค่ะนะที่ท่านจะได้เงินเดือนขึ้นนะคะเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านเพราะว่ารัฐธรรมนูญนี้จะไปแก้ปัญหาจะไปแก้การทุจริตคอร์รัปชันมันมีแต่จะสร้างทุจริตคอร์รัปชันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าระบบตรวจสอบนั้นนะคะถูกทำลายโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยตัวมันเองเลยนะมันทำลายระบบไปแล้วนะคะแล้วมันก็พยายามจะให้การตรวจสอบนั้นนะฮะมีลดน้อยลงมากๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบผ่านรัฐสภาไม่มันจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าสว.นะฮะมาจากทหารนะคะมันก็จะไม่ตรวจสอบอะไรนะคะมันหวังไม่ได้นะคะพี่น้องแล้วก็ข้าราชการนะคะขณะนี้เนี่ยมันก็กลัวนะฮะว่าไอ้คำสัญญิงสัญญาว่าข้าราชการจะได้เงินเดือนขึ้นถ้าพระรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านเนี่ยมันก็กลัวว่าจะไม่เชื่อกันนะฮะตอนนี้เนี่ยมันได้ขึ้นนะมันได้เพิ่มอัตรานะคะการเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาของบุตรหลานของข้าราชการนะมันเพิ่มให้นะรู้สึกว่าจะเพิ่มให้ 10-20% เลยทีเดียวนะคะคือพี่น้องข้าราชการก็ได้มันก็หน้าด้านมากนะไอ้พวกนี้นะคะมันก็ออกมาพูดได้อย่างหน้าด้านๆเลยนะคะว่าแม้จะมีการระบบการเรียนฟรีนะคะแต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายอีกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าราชการเนี่ยจึงแบกรับภาระไม่ไหวจึงจะต้องได้รับค่าอุดหนุนการศึกษาของลูกหลานเนี่ยเพิ่มนะฮะก็แสดงว่าเอาถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ามันเป็นจริงเนี่ยที่ด่ามาตลอดเนี่ยว่าไอ้ที่ว่าเรียนฟรีมันไม่ได้ฟรีจริงมันยังมีภาระค่าใช้จ่ายอีกมากเลยนะที่ผู้ปกครองเนี่ยต้องแบกรับแต่คุณเนี่ยคุณอุดหนุนคุณช่วยเฉพาะข้าราชการนะคะซึ่งทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยเท่าไหร่ฮะนะล้าน2ล้านคนทั่วประเทศน่ะซึ่งมันก็เยอะแยะมันเถอะทะนะฮะแล้วก็ไร้ประสิทธิภาพแต่คุณก็ยังน้อยมันก็ยังน้อยนะฮะแต่ประชากรเราถ้ามีเท่าไหร่ฮะ67ล้านคนนะฮะ1ล้าน2ล้านนี่คือกี่เปอร์เซ็นต์คะของคนทั้งประเทศแต่คุณเนี่ยเอาเงินนะฮะเป็นหมื่นล้านเนี่ยมาช่วยคนแค่ไม่กี่คนนะแล้วถามว่าเขาซื้อเสียงจากคุณด้วยวิธีนี้ข้าราชการนะคะเพื่อให้คุณไปการับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาหวังจากพวกคุณแค่นั้นแหละก็ขอถามอาจารย์นิดนะไอ้อย่างที่มันเอาเงินไปช่วยข้าราชการลูกข้าราชการนะลูกชาวนาหลานชาวบ้านเนี่ยนะได้ไหมครับอาจารย์ไม่ได้ค่ะมันไม่ให้เลยนะคะมันไม่ดูแลอะไรทั้งสิ้นอ่ะของพวกข้าราชการนี่เห็นไหมฮะบำนาญนะคะบำนาญนี่แล้วมีบำนาญเนี่ยมีขึ้นด้วยได้ด้วยนะคะคือสักระยะหนึ่งมันก็ปรับขึ้นให้นะคะเหมือนมีเงินเดือนเลยก็เลี้ยงตลอดชีวิตนะสวัสดิการรักษาพยาบาลก็เบิกได้นะคะเต็มที่นะค่าเราเรียนของลูกหลานก็เบิกได้ค่ะถึงขั้นปริญญานะคะรวมทั้งเอกชนก็ยังเบิกได้นะคะแล้วตอนนี้มันเพิ่มวงเงินให้อ่ะเพิ่มอัตราให้เลยนะคะคิดดูสิฮะมันทำอย่างเงี้ยมันตบหน้าประชาชนทั้งประเทศอ่ะนะแล้วเราก็ยังไปกลัวไปหงอกับพวกข้าราชการและพวกข้าราชการก็ทำไมมันถึงไม่แปลกใจข้าราชการถึงช่วยรัฐประหารทุกครั้งนะฮะคือไอ้กปปส.นี่ก็มีข้าราชการเยอะมากและดิฉันไม่พูดเลยดิฉันก็เป็นคนที่โตมาในครอบครัวข้าราชการนะคะพ่อแม่เป็นข้าราชการนะฮะแล้วก็รู้สึกดีใจนะฮะที่สอบข้าราชการไม่ได้เลยนะคะสอบระเบียบข้าราชการทีไรตกทุกทีนะคะไม่รู้มันไม่ถูกรอกกันนะคะก็แต่เราไม่อยากให้พี่น้องเห็นประโยชน์แค่ส่วนตนแค่ไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าสังคมไทยมันต้องอยู่ด้วยกันพี่น้องข้าราชการจะมีความสุขอยู่บนสิ่งรอบตัวแบบนี้เหรอแล้วลูกหลานคุณนะคิดว่าจะได้เป็นข้าราชการกันทุกคนไหมคะนะฮะแล้วในระบบการทำงานคุณไม่ได้มีความสุขหรอกยอมรับเถอะระบบข้าราชการในหน่วยราชการเป็นหน่วยงานที่ไม่เฮลซี่อะค่ะสุขภาพจิตไม่ดีนะฮะเพราะว่าคุณทำงานด้วยความหวาดกลัวนะมีการใช้อำนาจ
รุนแรงคุณทำงานตามเจ้านายสั่งนะคุณมีความคิดสร้างสรรค์คุณเป็นตัวของตัวเองคุณอยากจะนำเสนออะไรไม่ได้ถ้าคุณแสดงความเป็นอิสระความเป็นมีความคิดของตัวเองขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาไม่เอาคุณไม่เติบโตในหน้าที่ราชการค่ะนะคะบอกได้เลยนี่คือราชการวงกว้างเป็นแบบนี้จริงๆนะแม้แต่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีวัฒนธรรมแบบนี้นะแล้วตอนนี้มันถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่ามันได้เอาข้าราชการเนี่ยซึ่งไอ้ระบบแบบนี้มันก็แย่อยู่แล้วแต่มันเอามาเป็นเครื่องมือของเผด็จการทหารราชาชั่วอีกนะคะแล้วมันต้องการเปลี่ยนให้ระบอบการปกครองเนี่ยเป็นรัฐทหารรัฐราชการรัฐราชานะฮะให้สามประสานเนี่ยทำงานแบบควบคุมนะประเทศไทยไว้ทั้งประเทศมันคิดมันทำแล้วก็คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะและถ้ามันสำเร็จนะคะผ่านไปถึงขั้นเลือกตั้งนะคะมันก็เท่ากับลงมือในเชิงปฏิบัตินะคะก็นับวันนะถ้านานไปเนิ่นนานไปนั้นนะคะความเสียหายก็จะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆคนที่ไม่รู้อีหน่อยเนี่ยคนที่ไม่ตื่นตัวทางการเมืองตอนนี้ไม่รู้ว่าทำไมชีวิตตกต่ำเนี่ยไม่มีใครรู้แต่พวกเราเนี่ยที่มาตาสว่างเนี่ยเรารู้นะเราเห็นหมดว่าการเศรษฐกิจมันตกต่ำเพราะอะไรสังคมมันเสื่อมทรามเพราะอะไรนะคะเงินมันฝืดเพราะอะไรนะการหมดด้วยมีเสรีภาพการความเครียดความกดดันทั้งหมดนั้นมันมาจากต้นต่อคืออะไรนะก็คือระบอบกษัตริย์นะที่มีสถาบันกษัตริย์ก็คือตัวภูมิพลนะซึ่งขณะนี้ก็ย่ำแย่เต็มทีหรือว่าตายไปแล้วไม่มีใครรู้เนี่ยและครอบครัวของพวกเขานะที่ยึดกลุ่มอำนาจเอาไว้และใช้ทหารแล้วก็ใช้ข้าราชการเป็นมือไม้ให้กับเขาแล้ววันนี้ก็เอาสารเนี่ยดึงเข้าไปทำงานให้กับเขาด้วยนะคะมันก็ทำให้พวกเรานั้นยิ่งถูกกดขี่ข่มเหงอยู่ในภายใต้ระบอบทรราชระบอบชั่วร้ายแบบนี้นะคะยิ่งนับวันยิ่งนานนั้นความเสียหายยิ่งเกิดขึ้นมากมายนะต้องบอกพี่น้องข้าราชการว่าอย่าหลงเลยค่ะพี่น้องเรานั้นไม่รับอยู่แล้วค่ะพี่พระประชาธิปไตยนะคะเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญโจทย์นะคะแต่ว่าพี่น้องข้าราชการเนี่ยถึงคิดว่ายังหลงงมงายอยู่กับพวกมันอีกเยอะนะคะเพราะว่าเห็นประโยชน์ระยะสั้นและไม่มีความเชื่อมั่นเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นในประชาชนหวาดกลัวประชาชนเพราะว่ากดขี่ข่มเหงประชาชนเอาไว้เยอะนะคะก็หวั่นเกรงที่จะไปยืนอยู่ฝั่งของประชาชนนะคะวันนี้ไม่สายเกินไปหรอกค่ะพูดตรงๆนะประชาชนเนี่ยพร้อมที่จะโอบอุ้มนะคะทุกคนที่กลับตัวกลับใจนะนี่พูดจริงๆประชาชนเป็นคนที่ใจกว้างแบบนี้แต่พวกคุณน่ะมันใจแคบกว่าเยอะนะถ้าคุณกลับตัวกลับใจทันเนี่ยก็มายืนอยู่ฝั่งประชาชนนะงานภารกิจขั้นแรกเลยก็คือเข้าคูหาการไม่รับนะฮะไม่รับรัฐธรรมนูญโจรฉบับนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นปฏิบัติการเล็กๆนะคะที่จะไม่ได้ถึงกับล้มรัฐบาลคสช.ได้แต่ทำลายความชอบธรรมมันได้มากจริงๆค่ะและอย่างที่สองนะคะนอกจากท่านไม่รับและท่านต้องไม่เป็นมือไม้ในการช่วยกันโกงให้กับมันนะคะการโกงผลประชามติไม่ยากนะคะพูดตรงๆนะคะที่ท่านเนี่ยเคยไปเอาจริงเอาจังกับเรื่องของการตรวจสอบการเลือกตั้งนะคะตั้งแต่ช่วง3กรกฎาคม2554นะคะตอนรัฐบาลที่เราพยายามต่อสู้นะคะชูนายกปูนะคะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นก็ดิฉันก็ร่วมกับอาจารย์ตุ้มด้วยนี่แหละนะคะช่วยกันศึกษากฎหมายเลือกตั้งนะคะเข้าไปตรวจสอบนะคะก็เรียกว่าไปทุกจุดเลยนะคะถึงจุดที่ว่าจุดสุดท้ายเลยก็คือการนับคะแนนที่เขตนะฮะซึ่งไม่ได้ทุกเขตนะที่จะไปนับคะแนนรวมนะคะไอ้นับคะแนนที่หน้าหน่วยเนี่ยมันพี่น้องคุ้นเคยอยู่แล้วนะเพราะว่าใกล้บ้านเราพอเราลงคะแนนเสร็จแล้วก็ไปกินกาแฟสักแก้วนึงแล้วก็กลับมาดูคะแนนแต่ว่าไม่มีใครนะฮะตามหีบบัตรไปนะฮะไม่ใช่ทุกคนที่จะตามหีบบัตรไปนะคะว่าหีบบัตรไปถึงไหนไปรวมกันที่ไหนนะไปนับกันต่ออย่างไรไปรวมคะแนนยังไงนะคะแต่เราก็ไม่สามารถจะไปถึงจุดที่ในเวิร์กชีทที่มันรวมคะแนนชั้นบนนะฮะมันไม่ให้เราขึ้นแล้วนะคะตรงจุดนั้นเนี่ยถามพี่น้องอ่ะแค่เติม0ต่อท้ายแค่เลขเดียวเท่านั้นแหละค่ะพี่น้องมันพลิกเลยนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนั้นไม่มีการตรวจสอบได้เลยการโกงไม่ใช่เรื่องยากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องก็ไอ้ตรงจุดนั้นอ่ะเราก็ยากที่จะไปตรวจสอบแต่ว่าเราต้องให้มันเกิดความประจักษ์นะฮะโดยการไปที่คูหากันอย่างชัดเจนนะคะว่าเราเนี่ยประกาศเราไม่รับนะคะใครที่มีความกล้าหาญที่จะประกาศอย่างที่คุณวัฒนาเมืองสุขนะคะพี่น้องนัก
ขบวนการประชาธิปไตยใหม่นะคะคณาจารย์หลายๆท่านนักวิชาการสื่อมวลชนนะคะที่ออกมาประกาศแล้วว่าไม่รับไม่รับไม่รับนะคะคือลงคะแนนกันแบบนี้ได้เนี่ยใครทำได้นี่ทำเลยค่ะทำตั้งแต่ตอนนี้ให้มันเป็นกระแสขึ้นมาเลยว่าคนไม่เอาไม่เอานะคะถ้าเกิดว่ามันคะแนนมันพลิกว่าคะแนนชนะนะคะคือความน่าเชื่อถือของมันจะไม่มีนะแต่ถ้าท่านไปรอวันนั้นเนี่ยมันไม่สำเร็จหรอกมันต้องสร้างกระแสกันตั้งแต่ตอนนี้ว่าไม่รับรัฐธรรมนูญกันอย่างชัดเจนนะคะเป็นที่ประจักษ์ไปเลยว่าประชาชนเนี่ยไม่เอานะไม่รับรัฐธรรมนูญโจรฉบับนี้ในใจของท่านท่านก็คิดไปว่าท่านไม่เอารัฐธรรมนูญโจรและไม่เอาคสช.นะสำหรับพวกนักสู้เปลี่ยนระบอบเราก็ในใจเราก็คือเราไม่เอากษัตริย์เราไม่เอาภูมิพลไม่เอาวชิราลงกรณ์ไม่เอาสิรินธรไม่เอาใครเลยพวกครอบครัวนี้ราชวงศ์จักรีพอหยุดนะนี่คือใจเราเวลาขีดก็ให้คิดอย่างนี้ค่ะพี่น้องนะจะได้สะใจดีนะไม่ต้องไปหลงด่ามันนะนะก็เพราะฉะนั้นนะคะอยากจะให้เราเนี่ยเข้าใจว่าขณะนี้เรามีโอกาสในการแสดงออกอะไรนะคะอย่าไปดูเบากับขั้นตอนนี้นะคะถึงแม้ว่ามันไม่ใช่นำไปสู่ชัยชนะในวันเดียวหรอกค่ะนะฮะเรารู้อยู่ว่าถึงแม้ว่ามันจะสามารถจะโกงนะคะฉันพูดได้เลยนะคสช.คุณโกงคุณไม่ต้องมามั่วหรอกคุณโกงง่ายมากเลยนะคืออย่างที่บอกอะค่ะเขตนึงเนี่ยนะเติมเลขศูนย์ไม่กี่ตัวหรอกค่ะนะคุณก็ชนะได้แล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าพูดอย่างนี้อย่าไปหมดหวังนะพี่น้องต้องต่อสู้นะคะถึงแม้ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าต่อให้มันชนะหรือแพ้เนี่ยมันก็จะเอารัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่ดีนะคือถ้ามันแพ้มันก็ไปทำท่าทีว่ามันจะร่างขึ้นมาใหม่เป็นรัฐธรรมนูญใหม่แต่มันก็คงไม่ใหม่อะไรก็คงจะเป็นอันนี้แหละนะคะคือโครงสร้างไม่เปลี่ยนหรอกค่ะก็คงจะไปทำลีลาว่าแก้นั่นนี่นิดนู่นนี่หน่อยนะคะแล้วก็บังคับใช้เลยเห็นไหมคือนี่มันก็เป็นทางออกมันอยู่แล้วแต่เมื่อเรารู้อย่างนี้ก็ตามไม่ใช่เราไปหยุดต่อสู้ว่ายังไงมันก็ไม่ชนะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเป้าหมายเราไม่ได้จะชนะรัฐธรรมนูญนะคะเป้าหมายเราเนี่ยคือทำลายความชอบธรรมของรัฐบาลคสช.นะทำลายความชอบธรรมเพื่อให้มันอ่อนแอมากขึ้นนะคะเพื่อให้ความพร้อมของเรามีสูงขึ้นนะคะถ้าเราเข้าใจเป้าหมายอย่างนี้เราจะไม่ไปหวังแพ้ชนะค่ะเราจะหวังที่จะทำลายความชอบธรรมของมันนะแล้วถ้าเราอยากจะชนะดิฉันคิดว่าเราต้องประกาศชัยชนะตั้งแต่ก่อนเข้าคูหาเลยคือแสดงตนกันให้มากว่าไม่รับไม่รับไม่รับนะคะโหวตโนโหวตโนโหวตโนนะคะช่วยกันใครที่พร้อมแสดงตนนะคะก็กล้าหาญกันตามกันมาเลยค่ะเพราะนักศึกษาเขากล้าแล้วนะคะนักการเมืองเขาก็นำแล้วนะคะก็อยู่ที่พี่น้องเราที่ปรากฏตัวอยู่เสมอนั้นนะคะท่านก็พิจารณาดูค่ะนะคะว่าช่วยกันสร้างกระแสนี้ให้มันสำเร็จนะคะก่อนวันที่7สิงหานะคะแล้วก็วันที่7สิงหามันก็เป็นเพียงเกมนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเราจะไม่ไปดูเบานะคะเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะเล่นเกมนี้เราก็ต้องเล่นค่ะนะคะก็ฝากพี่น้องไว้ก็แล้วก็ฝากตรงไปถึงข้าราชการนะคะให้ท่านกลับตัวกลับใจซะเถอะค่ะมายืนอยู่กับฝั่งประชาชนนะคะแล้วเราจะได้สร้างระบบนะคะระบบงานรัฐกิจนะคะงานดูแลกิจการของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติกับประชาชนทั้งหมดจริงๆนะคะดิฉันเชื่อมั่นนะคนที่เป็นคนรุ่นหนุ่มสาวตอนที่สอบเข้าไปทำงานในระบบราชการนะคะมีความหวังมีความตั้งใจอยากจะเป็นบุคลากรที่ดีอยากจะมีประสิทธิ์เป็นคนที่มีประสิทธิภาพทำงานประสบความสำเร็จไม่มีใครตั้งใจเข้าไปเพื่อที่จะไปกินตามน้ำเพื่อที่จะไปเป็นเดดวูดนะเพื่อที่จะไปอยู่เป็นสุนัขรับใช้ให้พวกเจ้านายหรอคะไม่ใช่นะคะแต่ว่าระบบเนี่ยมันบีบบังคับเราให้ในที่สุดเนี่ยเราถูกกลืนกินทางจิตวิญญาณนะคะต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบของพวกมันนะคะใครที่แข็งขืนใครที่หัวแข็งมันก็จะพยายามที่จะเขี่ยเราออกกำจัดเราทิ้งนะคะมันต้องเลิกได้แล้วอะระบบแบบนี้เราอยากจะเข้าไปใสๆแล้วก็ได้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่านะคะของหน่วยงานเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องมาช่วยกันสร้างระบบจะสร้างระบบนี้ได้ไม่ใช่การปฏิรูปค่ะต้องเปลี่ยนระบบเท่านั้นนะคะค่ะก็คงมีเท่านี้ค่ะพี่ยุทธเชิญค่ะครับก็ขอบคุณมากนะครับท่านอาจารย์หวานแล้วก็ท่านผู้รักประชาธิปไตยครับวันนี้รายการ LA Meeting นะครับก
ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังนะครับแล้วพรุ่งนี้เราคงพบกับอาจารย์สุรชัยในรายการขุดรากถอนโคนนะครับอย่าลืมนะฮะท่านผู้ฟังก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่อยู่หน้าสี่บากและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกๆท่านนะครับที่ฟังอยู่ทางเน็ตเวิร์กนะครับเบบูเน็ตเวิร์กก็ดีนะครับแล้วก็ฟังทางledymove.com ก็ดีนะครับก็อย่าลืมนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับคุณวีนาคุณจาโบนะครับคุณทิพย์แดงคุณแฟมิลี่นะครับคุณหนานพลคุณ JK นะครับแล้วก็คุณวีนาแล้วก็ทุกๆท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่อ๋อจอร์เจียนะครับก็กลับมาจากเมืองไทยแล้วก็พี่แดงเข้ากระดูกนะครับพี่นุ้ยอาฮัมบ้านะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับพี่ต๋อยอาคีเดียและท่านผู้ฟังทุกท่านตลอดจนพี่น้องนะครับทางแถบภาคอีสานทุกท่านนะฮะครับอย่าลืมนะฮะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้นั้นก็อยู่ที่ท่านผู้ฟังนะครับเวลานี้เราถูกนะครับระบอบของอำมาตย์คณาธิปไตยในคราบของทหารโจรเราต้องร่วมกันครับขับไล่มันออกไปนะครับก็ขอกราบลาแล้วก็พรุ่งนี้นะครับยังไงซะนะครับก็คิดว่านะประมาณ11โมงนะครับ11โมงเช้านะครับก็สายหน่อยน่าจะได้นะก็คิดว่าคงมาทันนะฮะแล้วคิดว่าคนมาทันครับก็เราจะมาพบกับอาจารย์สุชัยนะครับแล้วยังไงผมจะแจ้งค่ะ